นิยายเรื่องลิขิตรักแห่งการเวลาตอนที่1แต่ละเผ่าพันธุ์อวตารบนโลกมีหลายเผ่าพันธ์และแย่งชิงความเป็นใหญ่จนสร้างความวุ่นวายไปทั่วทำให้ประมุขแห่งเทพคัดเลือกคนแข็งแรงมากำกับและควบคุมตระกูลที่ได้รับการคัดเลือกคือตระกูลทอสและมีการสืบทอดอำนาจทางสายเลือดมาเรื่อย และแต่ละรุ่นไม่ทำให้ผิดหวังจนคนในตระกูลทอสมีพลังของเทพอยู่ในตัวและคนที่รับหน้าที่ดูแลนาฬิกาชีวิตของเหล่าอาวตารเวลานี้คือเคมันทอสทางตอนใต้ของเมืองโทเฟียประเทศกรีซที่นี่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายและคนเก่าแก่ได้เล่าขานกันต่อๆมาว่า มีทองคำและสมบัติมูลค่ามหาศาลของตระกูลทอสฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งในปราสาทที่ตั้งตระาน่านบนยอดเขาที่อยู่ห่างออกไปไม่มีมนุษย์คนไหนเดินทางไปที่นั่นไม่มีใครเคยเห็นเจ้าของปราสาทคนที่ขึ้นไปส่งของไปถึงแค่ประตูหินด้านหน้าเท่านั้นทำให้ชีวิตของคนในปราสาทหลังใหญ่ยังคงเป็นปริศนามาหลายชั่วอายุคน คำร่ำลือเรื่องทองคําและสมบัติที่อยู่ในปรา,าสาทดึงดูดผู้คนอีกหลายคนเสี่ยงหวังเข้าไปขโมยสมบัติในปรา,าสาทและไม่ได้กลับออกมาอีกเลยทำให้เสียงเล่าลือเกี่ยวกับปรา,าสาททอสเป็นไปต่างๆนานาบางคนก็ลือกันว่ามีคนของปรา,าสาททอสจับตัวไปดูดเลือดเพราะมีคนพบศพใบหน้าขาวซีดใกล้กับปรา,าสาททำให้ผู้คนต่างหวาดกลัว ไม่กล้าเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นบ้านสองชั้นสองหลังติดกันทําจากอิฐสีน้ําตาลรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบนเป็นจั่วสีสันสดใสถูกปรับเป็นโรงพยาบาลเล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยเงินทุนไม่มากนะักเพราะเจ้าของเปิดมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ให้เข้าถึงการรักษาบางคนไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเจ้าของก็รักษาฟรีจนกระทั่งนายแพทย์โจเซฟ โซคอฟเจ้าของโรงพยาบาลหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่านายแพทย์คนนั้นหายไปไหนแม้แต่แพทย์หญิงขวัญมณีโซคอฟบุตรสาวเพียงคนเดียวที่เกิดจากภรรยาคนไทยรับช่วงดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้แทนบีดาหลังจากบิดาหายตัวไปขวัญมณีก็มารับงานต่อทั้งๆท,ที่มีภาระต้องใช้ทุนของกลุ่มทุนของรัฐบาล แต่ความจำเป็นเธอจึงปลดแอกตัวเองด้วยเงินเก็บทั้งหมดที่มีเพื่อกลับมาสารต่องานของบีดาคุณหมอสาวรักษาคนไข้เหมือนเช่นที่บีดาเคยอยู่จนคนในหมู่บ้านรักและเคารพเธอเช่นเดียวกับบีดาหกโมงเย็นโรงพยาบาลปิดทำการผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่อีกสองคนกลับบ้านไปแล้วแต่คุณหมอขวัญมณียังคงนั่งทำงานอยู่ในห้อง ปีนี้อากาศเย็นกว่าทุกปีชาวบ้านไม่สบายกันมากเลยเธอพึมพำรรขณะดูจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพลางถอนหายใจเบาๆเพราะเงินทุนที่จะไปซื้อยานั้นลดลงเรื่อยๆในขณะที่ความต้องการสวนทางกาันภาระที่ต้องแบกรับทำให้เธอคิดหนักและเหนื่อยล้าแผ่นหลังเอ็นพิงพนักดวงตาคมโตหลับลง พร้อมกับเสียงผ่อนลมหายใจออกมาแรงๆงราวกับเจ้าตัวต้องการจะไล่ความอ่อนล้าออกไปจากหัวใจหากในวันอ่อนล้าแบบนี้มีบิดาอยู่เคียงข้างคงจะดีพ่อของเธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้เธอได้แต่หวังว่าความดีที่พ่อเธออุทิศให้กับผู้คนที่นี่จะส่งผลให้ยังมีลมหายใจอยู่พ่อขาพ่ออยู่ที่ไหนขอให้มีความสุขนะคะ ขวัญจะสารต่องานของพ่อตลอดไปค่ะแม้ต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเธอเอ่ยขณะดวงตายังคงปิดอยู่จนกระทั่งเสียงเอ,อะอะเหมือนคนกำลังทะเลาะก,กันดังอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลทำให้เธอลุกขึ้นไปดูเผื่อว่าจะมีชาวบ้านไม่สบายมาหาหมอโอ้ยโอ้ย เสียงเนื้อกระทบเนื้อที่เกิดจากการรุมสกรรมชายพิการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดวิ่นนอนตัวงออยู่กลางวงล้อมจนกระทั่งแสงไฟจากหน้ารถที่ขับผ่านมาสาดส่องมาแต่ไกลทําให้คนที่ทําร้ายหันไปมองขวัญมณีเปิดประตูโรงพยาบาลออกมาเห็นพวกมันพากันวิ่งหนีไปพวกเราคนหนึ่งตะโกนบอกพวกพ้อง ขวัญมะนีมองตามแล้วก้มลงไปมองคนที่ถูกทำร้ายชายหลังค่อมนอนขดอยู่บนพื้นมีเลือดไหลออกมาจากหางคิ้วตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแดงช้ำเสื้อผ้าเก่าๆสีพื้นขาดวิ่นและเต็มไปด้วยฝุ่นเป็นไงบ้างลุกไหวไหมเธอเข้าไปช่วยจับชายพิการลุกขึ้นนั่งอย่างไม่รังเกียจ ชายพิการสั่นเทามองทางที่พวกนักเลงวิ่งหนีไปข้าข้าไม่เป็นไรแต่ข้ากลัวชายพิการนั่งสั่นเทาขณะที่มือหยาบกร้านจับมือเรียวขาวเอาไว้ขวัญมณีสงสารบีบมือชายพิการเบาๆไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเข้าไปทําแผลในโรงพยาบาลก่อนเธอประคองให้ลุกขึ้นแล้วพาเข้าไปนั่งเก้าอี้ในห้องทําแผล แล้วตรวจบาดแผลที่ใบหน้าเพื่อประเมินอาการชายพิการมองดวงหน้าจิ้มลิ้มภายใต้ผมหยักศกสีน้ำตาลถูกมัดกลางศีรษะทำให้เครื่องหน้าเรียวสวยโดดเด่นจนละสายตาไม่ได้หมอไม่รังเกียจข้าหรือตัวข้าสก,กรปรกและเหม็นชายพิการหลังค่อมถามพลางขยับนั่งหนีบขายอย่างเจียมตัวขวัญมณียิ้มให้อย่างปราณี ไม่ว่ายากดีมีจนก็คนเหมือนกันยิ่งอาชีพหมอด้วยแล้วรังเกียจคนไข้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีหน้าที่ช่วยชีวิตนั่งรอที่นี่นะหมอขอเตรียมอุปกรณ์ทําแผลสักครู่รอยยิ้มหวานเต็มไปด้วยความเมตตาถูกส่งผ่านไปให้ชายหลังค่อมที่มองตามด้วยประกายตาอ่อนโยนไม่นานคุณหมอสาวก็ถืออุปกรณ์ทำแผลมาหาบ้านอยู่ไหนจ๊ะ เธอชวนคุยขณะทำแผลให้ชายหลังค่อมมองใบหน้าสวยที่อยู่ห่างเพียงเอื้อมถึงเพลินเพลินจนไม่ได้ยินสิ่งที่เธอถามเออหมอถามว่าอะไรนะข้าไม่ทันฟังชายหลังค่อมถามเสียงเนิบนาบหญิงสาวอมยิม้มแล้วปิดปลาสเตอร์ที่แผลเบาๆบ้านอยู่ไหนเออข้าไม่มีบ้าน เร่ร่อนไปทั่วจนมาเจอที่นี่เป็นหมู่บ้านสวยน่าอยู่ข้าก็เลยตั้งใจจะอยู่ที่นี่แต่คนพวกนั้นมันบังคับให้ข้าจ่ายค่าศาลาพักริมทางแต่ข้าไม่มีเงินมันก็เลยไล่ทุกตีข้าชายหลังคอมบอกเล่าอย่างน่าสงสารขวัญมณีนิ่งไปไม่คิดว่าร่างกายจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วยังถูกทำร้ายอีกพระเจ้าช่างใจร้ายกับชายผู้นี้เหลือเกิน ฉันจะดูของกินให้นะจะได้กินยาเธอหายเข้าไปในห้องทำงานไม่นานก็หยิบกล่องคุกกี้ที่ติดตัวมาส่งให้ชายหลังคอมรับมาอย่างขอบคุณแล้วกินอย่างอร็ดอร่อยคุณหมอสาวรินน้ำส่งให้ชายพิการก็รับมากินจนหมดอย่างกระหายขอบคุณที่เมตตาคนไร้ที่พึ่งอย่างข้า ชายพิการรูดตัวลงจากเก้าอี้เพื่อจะแนบหน้าผากกับพื้นขวัญมณีรีบประคองให้ลุกขึ้นไม่เป็นไรจ้าลุกขึ้นเธอเธอบอกอย่างเมตตาชายพิการเงยหน้าขึ้นมองดวงหน้าหมดจดด้วยความซึ้งใจขวัญมณียิ้มให้ขณะสบสายตาในเสี้ยววินาทีต่อมาคุณหมอสาวถึงกับพังงาไม่เห็นภาพผู้ชายรูปร่างสูงสงา่า สวมชุดสีดำรัดรูปมีผ้าคลุมไหล่สีดำปรากฏให้เห็นดวงตาสองคู่ศบกันนิ่งนานเพราะต่างตกอยู่ในภวังของตัวเองคุณหมอค่าต้องไปแล้วชายพิการหลังค่อมเรียกขานเสียงเรียกทำให้คุณหมอได้สติสะดุ้งนิดนิดแต่สายตาไม่ละจากใบหน้ายับย่นของชายพิการเออแล้วจะไปไหน เธอถามขณะมองด้วยความสงสารชายพิการหน้าเศร้าพลางก้มมองพื้นแล้วสูดหายใจเข้าเราบอกให้รู้ว่าต้องสู้แต่สำหรับชายพิการคนนี้ขวัญมะนีรู้สึกว่าชีวิตสู้กลับจนถูกรังแก คนไร้บ้านอย่างข้าต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆคำไหนนอนนั่นอดมื้อกินมือ้อเพื่อให้รอดไปวันๆข้าไปก่อนขอบคุณที่เมตตาชายพิการบอกเสียงหม่นลงแล้วเดินออกไปจากโรงพยาบาลขวัญมณีมองตามด้วยความสงสารก่อนจะตัดสินใจในเซี่ยวนาทีเรียกเอาไว้เดี๋ยวก่อนคุณหมอมีอะไรกับข้าอีกหรือ ชายพิการหยุดเดินแล้วหันกลับมาหาเงยหน้าขึ้นมองร่างบอบบางที่เดินมาหยุดตรงหน้าหลังโรงพยาบาลมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่ถ้าเก็บกว่าสักหน่อยคงพอจะอาศัยหลับนอนได้เธอบอกอย่างมีเมตตาทำให้ชายพิการมองอย่างซึ้งใจขอบคุณคุณหมอเหลือเกินที่เมตตาชายพิการน้ำตาเอ่อออกมา คุณหมอเพียงยิ้มรับแล้วพาเดินไปด้านหลังบ้านสี่เหลี่ยมหลังเล็กใต้ต้นไม้ใหญ่มีใบไม้แห้งหล่นกระจัดกระจายเต็มหลังคาหมอจะให้ยามมาช่วยนะจ๊ะเธอหายไปไม่นานชายรูปร่างเจ้าเนื้อมีกระบองเน็บที่เอวก็เดินถือถังน้ำกับอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้จากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันจนเสร็จ ยามก็แยกไปเดินตรวจตรารอบๆบบริเวณชายพิการยืนมองความมืดของราตรีผ่านช่องหน้าต่างบานเล็กพลางคิดถึงความเมตตาของคุณหมอสาวที่หายหน้าไปตั้งแต่พามาดูห้องใบหน้ายับย่นเงยขึ้นมองแสงไฟจากห้องบนชั้นสองไม่นานคนที่กำลังนึกถึงออกมายืนรับลมที่ระเบียงด้านหน้าคุณหมอขวัญมณี ยืนจับราวระเบียงมองพระจันทร์ดวงใหญ่ลอยเหนือยอดปราสาทไกลลิฟของตระกูลทอสปราสาทลึกลับที่มีเสียงเล่าลือว่าเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวและปริศนานั้นก็ยังคงอยู่ตราบใดที่ไม่มีใครรู้ความจริงสายลมอ่อนๆพัดเส้นผมสลวยไปด้านหลังจนเจ้าของต้องรวบเอาไว้ ขณะที่คุณหมอยืนมองความงดงามของธรรมชาติยามราตรีก็รู้สึกเหมือนมีคนมองเธอจึงมองหาแต่ไม่เห็นสายตามองห้องเก็บของใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วคิดไปถึงชายพิการหลังค่อมที่ถูกทำร้ายมาชีวิตคนเราไม่เหมือนกันจริงๆบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่างในขณะที่อีกหลายคนต้องปากกัดตีนทีบเพื่อให้อยู่รอด พ่อของเธอเห็นสัจธรรมข้อนี้ถึงเปิดโรงพยาบาลเพื่อคนยากพ่อขามณีเม็ดนี้ของพ่อจะทำตามเจตนารมณ์ของพ่อให้ดีที่สุดนะคะพ่อเป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะเธอยกมือประสานกันเสมออกดวงตากลมสวยคู่งามมองพระจันทร์ที่กำลังทรงกรดงดงาม เพื่ออธิษฐานให้ความปรารถนาที่จะช่วยชีวิตผู้คนสำริดผลหลังจากอธิษฐานเสร็จคุณหมอสาวก็กลับเข้าไปในห้องไม่นานไฟในห้องก็ดับลงเหนือตึกสองชั้นของโรงพยาบาลกลางดึกแบบนี้สายลมเย็นยเยือกยังคงพัดผ่านเมืองอันเงียบสงบพร้อมกับเสียงหวีดวิวของลมที่ลอดช่องของซอกซอยเล็ก เกิดเสียงคล้ายเสียงของความเจ็บปวดที่อยู่ไกลโพล้นทำให้ผู้คนในเมืองหวาดกลัวจนไม่กล้าออกนอกบ้านในยามวิกาลหากมีใครรวบรวมความกล้าออกมาท้าพยามัจจุราชหรือออกมาท้าพิสูจน์ก็จะเห็นชายชุดดำใบหน้าคมคายสวมชุดรัดรูปสีดำผมรองทรงหวีไปด้านหลังมีผ้าคลุมอยู่ด้านหลัง บกสะบัดไปตามแรงของลมลอยอยู่เหนือหลังคาของโรงพยาบาลสายตาคมมองลอดช่องหน้าต่างมองร่างบอบบางของคุณหมอขวัญมณีด้วยประกายอ่อนโยนริมฝีปากรูปกระจับยกโค้งนิดนิดก่อนจะลอยต่ำลงมาเสมอหน้าต่างที่เปิดรับลมเจ้าคือมณีแสนล้ำค่าของฉันสาวน้อย เจ้าของร่างสูงสง่าเอื่อนเอ่ยใบหน้าเจือไปด้วยรอยยิ้มก่อนจะลงมายืนที่ระเบียงเดินผ่านกระจกเข้ามาภายในห้องดวงตาสีฟ้าพิศมองดวงหน้าหวานในขณะที่คนถูกมองหลับไหลเพราะมีม่านมนบางอย่างสะกดให้เธอหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกตัวเจ้าของร่างสูงสง่าก้าวไปยืนชิดขอบเตียง ดวงตาคมสีฟ้ายัางคงทอดมองดวงหน้างดงามไม่วางตาเจ้าสวยมากสวยกว่าคำบอกเล่าที่ข้าได้ยินซสะอีกริมฝีปากรูปกระจับคลี่ยิ้มน้อยๆปลายนิ้วไล้ผิวแก้มนวลเนียนไปมาช้าๆเพื่อต้องการสัมผัสเนื้อแท้ของเธอนานเท่าที่ต้องการอืมเสียงหวานครางแผ่วเมื่อถูกรบกวน เรียกรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าคมสะอาดสะอ้านดวงตาคมทอดทอแสงของความอบอุ่นส่งผ่านไปหาราวกับต้องการขับกล่อมคนที่อยู่ในห้วงนิทราด้วยสายตาจำไว้ว่าคนที่อยู่เคียงกายเจ้าไปตลอดชีวิตคือข้าเคมันทอสคนที่เกิดมาเพื่อรักเจ้าตั้งแต่ไม่เห็นหน้าเจ้าของร่างสูงสง่าบอกเสร็จ ก็โน้มลงไปจุมพิษริมฝีปากสีชมพูระเรื่ออวบอิ่มและทิ้งเวลาอยู่อย่างนั้นนานเท่าที่ใจต้องการแล้วยกตัวขึ้นมือเรียวขาววางบนหลังมือบางนุ่มละมุนทำให้คนหลับไหลอุ่นสซ่านจนต้องละเมอคลี่ยิ้มน้อยๆราวกับกำลังฝันดีฉันจะเป็นขวัญมณีของท่าน เสียงหวานแผ่วเบาแต่คนนั่งฟังกลับได้ยินชัดเจนหัวแม่มือไหลคลึงหลังมือนุ่มเบาๆก่อนจะจับยกขึ้นมาจะรดริมฝีปากรูปกระจับดีมากสาวน้อยชีวิตเราจะหล่อหลอมเป็นหนึ่งเมื่อเวลาของเรามาถึงเจ้าจะรอข้าได้ไหมเขาถามเสียงทุ้มนุ่มหูชวนหลงไหลจนคนฟังเคลิม แม้อยู่ในห้วงนิทราฉันจะรอคุณแม้จะนานเพียงใดก็จะรอเธอละเมอตอบโต้เหมือนคนตกอยู่ในม่านมนของรัตติการคนฟังคลี่ยิ้มน้อยๆหากสายตาอ่อนโยนยามพิษมองฟ้าลิขิตให้มาพบเจอผูกพันแน่นแฟนไม่เคยลืมไม่เคยเสียใจที่ได้เจอไม่เคยเสียใจที่ได้รัก เคยรักยังไงก็ยังคงรักมั่นไม่เปลี่ยนและจะรักตลอดไปเคมันบอกยิ้มยิ้มขณะพิทมองดวงหน้างดงามด้วยประกายตาหวานจนกระทั่งกาดำตัวใหญ่บินมาเกาะราวระเบียงด้านหน้าเคมันหันไปมองเสี้ยววินาทีต่อมาสายลมเย็นยะเยือกก็พัดวูบไหวเข้ามาในห้องเคมันลุกขึ้น ก้าวยาวๆไปที่ระเบียงท้องฟ้าที่เคยมีดวงดาราส่องประกายวิบวับเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็นมืดดำทะมึนน่ากลัวเคมันกระ,ะโดดขึ้นไปลอยตัวกลางอากาศดวงตามองไปเบื้องหน้าเหมือนจะรู้ว่าใครบางคนจะมาที่นี่และก็เป็นจริงเมื่อร่างของใครคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนเคมันเรากับเป็นคนเดียวกัน หรือจะพูดว่าเคมันแยกเป็นสองร่างก็ไม่ผิดนักพี่เคมันคนมาใหม่ออกอาการหงุดหงิดเพราะไม่คิดว่าการมาเยือนโรงพยาบาลเล็กๆจะใจตรงกับพี่ชายฝาแฝดที่ห่างกันเพียงหนาทีเท่านั้นนายมาทำอะไรที่นี่เอ็มดีฉันก็มาท่องเที่ยวเหมือนพี่อยู่บ้านมันเบือ่อเบือ่อก็เลยออกมาท่องราตรี เหมือนคนธรรมดาหรือผิดกฎของมนุษย์พิเศษเอ็มดีเอ่ยเป็นเชิงถามถ้านายมาแค่ท่องเที่ยวเหมือนคนอื่นๆไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามาเพื่อก่อความวุ่นวายให้กับชาวเมืองฉันคงต้องทำตามกฎของเราเคมันบอกเสียงเรียบคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎอย่างเอ็มดีน่าตึงอย่างไม่พอใจที่ถูกคมคู เราคือคนที่พระเจ้าเลือกแล้วว่าให้อยู่เหนือมนุษย์ทุกคนใหญ่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ด้วยเอมดีตอบพี่ชายเสียงห้วนเพราะกฎเกณฑ์พวกนั้นทำให้เขาทำอย่างที่ใจอยากทำไม่ได้เพราะการเป็นทายาทอันดับสองที่จะได้รับตําแหน่งเทพแห่งการเวลาหากพี่ชายเสียชีวิตสำหรับเอมดีนั้นได้ฉายาเทพมาเฟียเพราะทั้งโหดและเด็ดขาด ดุดันไร้ความเมตตากับเหล่าอาวตารที่แตกแถวจนถูกร้องเรียนหลายครั้งถึงจะอยู่เหนือทุกคนเราก็ต้องมีวันตายเช่นเดียวกับมนุษย์กลับไปอยู่ในที่ของเราเถอะเคมันบอกแล้วหายเข้าไปในความมืดเอ็มดีถึงกับหัวเสียที่ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจแต่ไม่อยากขัดคำสั่งเพราะพี่ชายสามารถสั่งลงโทษได้เสมอ เมื่อทำผิดกฎโดยไม่สนว่าเป็นใครเคมันมาปรากฏตัวอีกครั้งในห้องโถงใหญ่ของปราสาททอสทหารและนางรับใช้ในห้องต่างทำความเคารพร่างสูงสงา่าเบี่ยงสะบัดผ้าคลุมไปด้านหลังพร้อมกับหันไปมองประตูทางเข้าไม่นานเอ็มดีก็โรยตัวลงมายืนบนพื้นแล้วเดินเข้ามาอย่าทำผิดซ้ำซากเอ็มดี เพราะกฎของคนที่มีพลังพิเศษนั้นรุนแรงกว่ามนุษย์เดินดินนายเองก็รู้ดีเคมันเตือนด้วยแววตาเต็มไปด้วยความผูกพนันแต่คนถูกต่อว่าดูจะไม่ยี่ราะแยะยิ้มเดินเข้ามาหยุดห่างเพียงสองเมตรข้ารู้จำไว้ว่าไม่มีใครเป็นอมาตะได้หรอกสสารทุกอย่างจะเสื่อมสภาพไปตามวันเวลาของมัน เราเองก็เช่นกันมีหน้าที่สําคัญก็ต้องทําเคมันบอกเสียงห้วนพลางมองอย่างตำหนิแต่เอ็มดีไม่สนใจยังคงมุ่งมั่นจะทําในสิ่งที่คิดเอาไว้ข้าไปที่นั่นเพื่อดูแลลูกสาวของโจเซฟแทนเท่านั้นเอ็มดีสวนกลับอย่างไม่เกรงกลัวแม้เคมันจะอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของปราศาสตร เคมันถอนหายใจอย่างอ่อนใจกับความเกเรของน้องชายนายก็รู้ว่าเมืองแห่งนั้นอยู่ในการปกครองของเรามนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นคือบริวารด้านหน้าของเราเราต้องดูแลพวกเขาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วไม่ใช่เฉพาะลูกสาวของโจเซฟนั่นคือเหตุผลที่เคมันไปที่นั่นแต่ลึกๆในใจนั้น ชายหนุ่มรู้ดีว่าไปที่นั่นเพราะอะไรและเหตุผลนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเขาพี่มีหน้าที่ดูแลพวกเขาก็ทำไปข้ามีหน้าที่ดูแลขวัญมณีเท่านั้นพูดจบเอ็มดีก็หายตัวไปเคมันถอนหายใจเบาๆแล้วเดินไปที่ระเบียงโล่งมุมซ้ายแรงลมพัดผ่านกายแกรง่งทำให้ผ้าคลุมโบกสะบัดไปมา ส่งให้เจ้าของร่างสูงสง,งา่าหน้าเกรงขามมากขึ้นไปอีกพี่เคมันเสียงหวานใสออกไปทางซุกซนดังมาจากด้านหลังดึงให้ชายหนุ่มออกจากผวางังพอหันไปมองร่างบอบบางในชุดกระโปรงยาวถึงข้อเท้าก็มาถึงตัวไฮด้าเจอเธอไหมคะไฮด้าจับมือพี่ชาย เขย่าเบาๆอย่างตื่นเต้นเคมันหัวใจกระตุกนิดๆแต่ยิ้มแววตาอ่อนโยนผิดจากเมื่อสักครู่เจอแต่ไม่ได้คุยนะเพราะเธอหลับพี่เลยต้องกลับมาเคมันบอกความจริงครึ่งหนึ่งส่วนความจริงอีกครึ่งคือเขาตั้งใจเพียงเพื่อเห็นหน้าและเฝ้ามองเธอเท่านั้นแต่น้องสาวเขาอยากให้เขาหาผู้หญิงสักคน เพื่อจะให้เขามีผู้สืบทอดอำนาจประมุกข,ของเทพแห่งการเวลาว่าเสียดายอุตส่าห์ไปถึงที่แล้วยังไม่ได้คุยกับเธออีกแบบนี้เมื่อไหร่จะเจอกันสักทีล่ะคะให้ช่วยไหมน้องมีวิธีไฮด้าอาสาแววตาซุกซนเหมือนเด็กกำลังได้เกมถูกใจเคมันยิ้มกว้างวางมืออีกข้างบนศีรษะน้องสาว ไม่ต้องเลยเราพี่มีวิธีของพี่ว่าแต่หมอโจเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมเคมันเอ่ยถามเสียงทุม้มสีหน้าขึมลงกว่าเมื่อครู่เพราะคนที่พูดถึงนอนเป็นเจ้าชายนิทรามาร่วมสองปีสาเหตุเพราะเอ็มดีน้องชายของเขาไปก่อเรื่องจนโจเซฟได้รับบาดเจ็บสาหาัสเหมือนเดิมค่ะพี่เอ็มดีเข้าไปเยี่ยมเมื่อครู่นี่เอง ยังดีที่หมอนั่นรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทําเคมันผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆแม้เอ็มดีจะเจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจจนถูกลงโทษเพราะแหกกฎเกณฑ์ของเทพกำรับอมนุษย์ด้วยวิธีรุนแรงจนเกิดความสูญเสียหลายครั้งแต่เลือดของความรับผิดชอบชั่วดีของตระกูลทอสที่สืบทอดสายเลือดของเทพแห่งกาลเวลามาหลายชั่วอายุ อย่างเข้มข้นเสมอพี่เอ็มดีเป็นยังไงพี่ก็รู้ดีไม่ชอบให้ใครเห็นมุมอ่อนแอของตัวเองหรอกนอกจากน้องไฮด้าอวดตัวพลางยื่นหน้าไปหาพี่ชายคนโตอย่างน่ารักจะมีใครเอาหมอนั่นอยู่ไหมนะเคมันเปรยอย่างหนักใจกับน้องชายที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันไฮด้าทำทีครุ่นคิด พลางคว้มือไปด้านหลังพี่เอ็มดีงอนไปตามประสาเพราะไม่มีสาวเอาใจต่างหากล่ะคะถ้ามีคงอ่อนลงกว่านี้แน่ๆเชื่อน้องสิไฮด้าบอกอย่างสดใสทำให้เคมันยิ้มได้จากนั้นสองพี่น้องก็แยกกันไปตอนที่สอง คุณหมอขวัญมณีตรวจคนไข้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นคนไข้เริ่มเหลือน้อยแล้วคุณหมอจึงปล่อยให้หมอผู้ช่วยทำต่อเมื่อมีเวลาพักก็นึกขึ้นได้ว่าช่วยชายพิการหลังค่อมไว้คุณหมอสาวออกจากห้องทำงานไปที่ห้องเก็บของด้านหลังยังอยู่ไหมนะหรือไปแล้วเธอพึมพำขณะเดินมาหยุดหน้าประตูไม้เคาะเบาๆพร้อมกับเรียกขาน คุณยังอยู่ข้างในใช่ไหมคะเธอถามเสร็จก็ยืนรอแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆคุณหมอสาวมองหาใครสักคนที่พอจะถามได้ยามที่พาชายพิการมาพักเดินมาหาคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายที่เราช่วยไว้เมื่อวานออกมาหรือยังจ๊ะเธอเอ่ยถามเสียงหวานยังครับเดี๋ยวผมเรียกให้ครับ ยามเคาะประตูสองสามครั้งแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเช่นเคยทําให้คุณหมอสาวเป็นกังวลเมื่อไม่มีเสียงตอบรับยามจึงหยิบกุญแจสำรองออกมาเตรียมจะเปิดประตูแต่เสียงแหบร่าดังมาจากด้านหลังซะก่อนข้าอยู่นี่ชายพิการเดินมาหาคนทั้งสองทำให้ขวัญมณีถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจ อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมเธอถามพลางมองรอยฟกช้ำที่ใบหน้าความสงสารแผ่ซ่านไปหาชายพิการจนรับรู้ได้ชายพิการมองอย่างขอบคุณขอรับขอบคุณคุณหมอที่เมตตาข้าคงต้องไปแล้วลาก่อนข้าคงไม่เจอคนที่มีเมตตาแบบนี้อีกแล้วชายพิการบอกเสียงเศร้าแล้วเดินจากไปช้า ขวัญมณนีมองตามรู้สึกโหวงเวงในหัวใจแปลกๆราวกับว่ากำลังจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเดี๋ยวจ้าจะไปไหนเธอเรียกแล้วเดินมาหาชายพิการเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าหม่นเศร้าน้ำตาคลออย่างน่าเวทนาจนคุณหมอสาวพูดไม่ออกข้าไม่มีบ้านคงเร่ร่อนไปเรื่อยๆนั่นแหละ ขอบคุณคุณหมออีกครั้งขอรับที่ช่วยเหลือชายพิการบอกเสียงสั่นนิดนิดแล้วเดินจากไปขวัญมณนีมองตามแล้วตัดสินใจเดินไปหยุดด้านหน้าชายพิการถ้าไม่มีที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนก็แล้วกันนะช่วยเก็บกวาดรอบๆก็แล้วกันมีทางไปก็ค่อยบอกชั้น เธอบอกอย่างเมตตาชายพิการถึงกับนิ่งงานมองหญิงสาวน้ำตาคลอแล้วซุดลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นขวัญมณีรีบจับพยุงให้ลุกขึ้นขอบคุณเหลือเกินที่คุณหมอเมตตาคนตกทุกข์ได้ยากชายพิการน้ำตาไหลแล้วลุกขึ้นยามช่วยไปพยุงอีกข้างทำให้เธอต้องถอยห่างออกมา ดีนะที่เป็นคุณหมอถ้าเป็นคนอื่นนายโดนไล่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วฝากด้วยนะจ๊ะฉันไปทำงานก่อนหญิงสาวยิ้มให้คนทั้งสองแล้วเดินจากไปชายพิการกับยามมองตามอย่างชื่นชมนางฟ้าเดินดินของคนยากชายพิการบอกออกมายามหัวเราะร่วนคุณหมอใจดีเหมือนคุณพ่อนั่นแหละ เมตตาทุกคนที่เดือดร้อนจนโรงพยาบาลไม่มีเงินทุนยามบอกอย่างเห็นใจชายพิการได้ฟังก็นิ่งไปแต่สายตาย,ยังคงมองทางที่คุณหมอเดินไปขวัญมณีทำงานอยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งเย็นมือบางปิดแฟ้มสุดท้ายตามมาด้วยเสียงถอนหายใจเบาๆดังตามมาวันนี้คนไข้น้อยกว่าทุกวันทำให้เธอตั้งใจจะไปวิหาร เพื่อเยี่ยมบาทหลวงคุณหมอจะไปไหนขอรับเสียงเอ่ยถามที่ดังมาจากด้านข้างของตัวตึกทําให้คุณหมอสาวหันไปมองชายพิการเดินหลังคอมมาหาเธอจึงยิ้มให้ฉันจะไปเยี่ยมบาทหลวงบิวกินที่วิหารให้ข้าไปเป็นเพื่อนนะขอรับเผื่อว่าจะช่วยอะไรคุณหมอได้ชายหลังคอมอาสา ขวัญมะนีเตรียมจะปฏิเสธเพราะเกรงอีกฝ่ายจะไม่สะดวกแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้เธอต้องพยักหน้าอนุญาตดีเหมือนกันไปเธอจะได้รีบกลับมาเธอเดินถือกระเป๋านำหน้าไปตามทางเดินที่ปูด้วยแผ่นหินสี่เหลี่ยมชาวบ้านเดินผ่านก็ยิ้มทักทายจริงสิฉันลืมถามไปเลยคุณมีชื่อไหม เธอถามขณะมองไปข้างหน้าชายพิการนิ่งคิดนิดหนึ่งก่อนจะตอบออกไปอย่างนอบน้อมค่าชื่อไทม์ที่แปลว่าเวลาคำตอบที่ได้ทำให้ร่างบอบบางหยุดเดินแล้วหันมาหาเพราะไม่คิดว่าชายพิการจะมีชื่อที่มีความหมายแบบนั้นทำไมถึงชื่อนั้น เพราะไม่มีใครสามารถหยุดมันและย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้เหมือนกับข้าที่เกิดมาพร้อมกับความพิการตั้งแต่กำเนิดแม้จะอยากย้อนเวลากลับไปเกิดใหม่ให้สมบูรณ์เชกเช่นคนอื่นๆก็ทำไม่ได้ทมบอกเสียงปนขมขื่นที่เกิดมาไม่สมประกอบอย่าคิดมากสิคนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกนะแต่เลือกจะทำความดีได้สู้ๆนะ เธอยิ้มหวานให้กำลังใจไทมชายพิการถึงกับนิ่งงานมองดวงหน้าสวยหวานตาไม่กระพริบเออขอรับไทมรับคำพลางก้มหน้ามองพื้นหญิงสาวก็ออกเดินไปจนกระทั่งถึงวิหารเก่าแก่ของหมู่บ้านขวัญมณีมาหยุดที่ประตูบานใหญ่ของวิหารไทมก็หันรีหันขวางเรากลับไม่ต้องการเข้าไปข้างใน คุณหมอสาวหันไปมองพลางขมวดคิ้วอย่างแปลกใจมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออข้าตัวสกปรกเกรงว่าจะไม่เหมาะสมจึงไม่อยากเข้าไปคุณหมอเข้าไปคนเดียวเถอขอรับทามบอกเสร็จก็เดินเลี่ยงไปด้านข้างวิหารขวัญมณีสายหน้าไปมาพอดีกับเจ้าหน้าที่ดูแลวิหารเดินสวนทางกับทามมาหาเธอคุณหมอ ฉันมาเยี่ยมคุณพ่อบิลกินจ้าผมขอไปเรียนท่านก่อนเพราะวันนี้คุณพ่อรอแขกสำคัญอยู่เจ้าหน้าที่บอกพลางเปิดประตูวิหารแล้วแทรกตัวเข้าไปหญิงสาวไปนั่งรอที่มานั่งยาวหน้าวิหารจนกระทั่งรถสีดำมันวาวคันหรูวิ่งผ่านประตูทางเข้าไปด้านหลังหญิงสาวมองนิดหนึ่งคงเป็นแขกของคุณพ่อบิลกินแต่คนที่นั่งอยู่เบาะหลัง มองเธอผ่านกระจกทึบแสงตั้งแต่รถวิ่งเข้ามารถวิ่งไปตามถนนที่ทอดยาวโอบวิหารไปด้านหลังหญิงสาวหันมาสนใจฝูงนกที่ราบเบื้องหน้าจนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนเดิมกลับมาคุณพ่อเชิญข้างในเชิญเจ้าหน้าที่ผายมือเชิญขวัญมณีก็ก้าวผ่านประตูวิหารเข้าไปทันทีที่เท้าแตะพื้นภายในห้องโถง เธอก็ต้องชะงักงานเมื่อมีร่างสูงสงา่ายืนอยู่หน้าแท่นบูชาภายในวิหารกว้างเงียบสงบแต่ไอเย็นพัดวูบมาปะทะตัวจนร่างแข็งทื่อไปชั่วขณะเธอและเขายืนตรงกลางระหว่างทางเดินสองฝากมีเก้าอี้ยาวตั้งเรียงรายอยู่ดวงตาคู่สวยมองตรงไปเบื้องหน้าเธอเป็นแผ่นหลังหนาของร่างสูงสงา่า คนถูกมองเหมือนจะรู้หันมาช้าๆแม้ระยะห่างระหว่างกันจะไกลเกือบ20เมตรแต่เธอมั่นใจว่าเขามองเธออยู่เช่นกันเข้ามาสิราณีแห่งข้าเสียงเรียกที่ดังมาจากแห่งหนไหนเธอก็ไม่อาจรู้ได้แต่มันเป็นเหมือนเสียงเรียกจากดินแดนอันไกลโพ้นทว่ามีผลให้เธอก้าวไปข้างหน้า ทั้งที่สายตายังคงศบกับเขาร่างสูงสง่ายืนรอพร้อมกับความตื่นเต้นราวกับรอคอยสิ่งที่ตามหามานานแสนนานจนกระทั่งเธอเข้ามาหยุดห่างกันเพียงเอื้อมมือถึงท่านเธอพึมพำเสียงติดที่ริมฝีปากในขณะที่เคมันไม่ยอมแม้แต่จากกับริบตาหรือหายใจกลิ่นกายหอมอ่อนๆของเธอ ลอยปะปะนวนเข้าสู่ร่างปลุกลเร้าเรือนกายแกรง่งของเทพแห่งการเวลาให้รุ่มร้อนหากเปรียบเป็นดั่งเข็มนาฬิกาคงหมุนวนจนนับไม่ทันหวัดดีสาวน้อยเคมันทักทายพร้อมกับส่งผ่านรอยยิ้มไปให้หากดวงตาคมกล้าที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจยังคงสะกดให้เธอนิ่งงันอยู่อย่างนั้น ข้าคงต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงสติเจ้ากลับมาเทพแห่งการเวลาบอกเสียงทุ้มและทำในสิ่งที่เธอไม่คาดคิดนั่นก็คือขยับมากระซิบส่านเสียงแผ่วข้างๆหูเล็กจนปลายจมูกโดง่งแตะข้างแก้มเหนือการเวลานั่นคือหัวใจรักของข้ากับเจ้าที่จะอยู่คู่กันตราบนิรันเสียงอบอุ่นที่แฝงไปด้วยความรัก ถักทอสายใยอบกอดร่างงามจนอุ่นซ่านไปถึงหัวใจคุณเออเธอได้สติและขยับห่างออกมาด้วยความตกใจเคมันยืดตัวตรงพลางยิ้มให้แววตาอบอุ่นที่เต็มไปด้วยพลังแห่งรักนั้นเรียกสีชมพูระเรื่อผุดขึ้นบนผิวแก้มนวลเนียนผมมาพบคุณพ่อบิลกินคุณหมอ คงมาสวดมนต์สินะเขาถามขณะมองไปที่แท่นบูชาหญิงสาวมองตามพอดีกับบาทหลวงชาราเดินออกมาจากประตูที่อยู่หลังแท่นบูชาพระเจ้าคู่บุญของกันและกันโดยแท้บาทหลวงบิวกินมองคนทั้งสองอย่างตกตะลึงมือยับย่นด้วยริ้วรอยสันเทาจนเคมันกุมเอาไว้บาทหลวงชารา เตรียมจะรูดตัวลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นแต่ถูกรั้งเอาไว้ทำให้บาดหลวงเงยหน้าขึ้นมองคนประคองใบหน้าคมเข้มสายไปมาช้าๆทำให้บาดหลวงชราลุกขึ้นขวนัญมณีมองท่าทีของคนทั้งสองอย่างแปลกใจทำไมบาดหลวงชราดูจะเคารพผู้ชายคนนี้เหลือเกินคุณหมอนี่คือคุณชายเคมันเป็น ฉันเป็นนักเดินทางเห็นที่นี่สวยก็เลยหยุดพักผ่อนเคมันพูดต่อขณะศบตาคมโตขวัญมณนีมองนักเดินทางอย่างพิจารณาเออค่ะฉันขวัญมณีเป็นหมอที่โรงพยาบาลเล็กๆที่นี่เธอแนะนำตัวเองแล้วหันไปมองบาทหลวงชาราเพื่อสอบถามอาการหมอมาตรวจอาการคุณพ่อค่ะ ข้าไม่เป็นไรแล้วคุณหมอขอบคุณที่ห่วงใยบาทหลวงมองคุณหมอสาวด้วยความเมตตาแล้วถอยห่างออกมานิดหนึ่งเพื่อดูคนทั้งคู่ด้วยประกายตาเรืองรองแล้วก้มศีรษะลงโค้งคำนับก่อนจะเดินกลับเข้าไปในขณะที่มีสายตาอีกคู่มองเธอด้วยประกายอ่อนโยนเมื่ออยู่กันตามลำพังกับเขาขวัญมณีก็รู้สึกเย็นยะเยือกแปลก จึงตั้งใจจะขอตัวกลับเออฉันขอตัวนะคะเธอหมุนตัวจะเดินจากไปแต่มือหนาคว้ามือเธอเอาไว้ทำให้ร่างงามสะดุ้งนิดนิดแล้วบิดมือออกอย่างสุภาพแต่เคมันไม่ยอมปล่อยสวดมนต์ด้วยกันก่อนเสร็จแล้วจะไปส่งเขาไม่รอให้เธอปฏิเสธกุมมือไปยืนหน้าโต๊ะบูชาขวัญมณีหันไปมองเขา แล้วบิดมือออกคราวนี้เขายอมปล่อยแล้วสบตาคมจากนั้นก็พากันอธิษฐานไม่นานก็เสร็จเคมันจึงหันไปมองเธอทั้งตัวขอตัวนะคะเธอเดินจากไปเขาก็ตามไปเดินเสมอทำให้เธอหันมามองเขาเพียงยิ้มให้จนกระทั่งออกจากวิหารขวัญมณีก็มองหาทามไปไหนแล้ว เธอพึมพำเมื่อไม่เห็นทามมองหาใครเขาถามทามค่ะเขามาเป็นเพื่อนฉันไปไหนแล้วไม่รู้สิเธอบ่นเสียงไม่จริงจังนักถ้าเป็นชายพิการคงกลับไปแล้วไปเถอะฉันจะเดินไปส่งคุณหมอที่บ้านเขาบอกพลางกุมมือเธอออกเดินทำให้เธอเลี่ยงไม่ได้ เดินเคียงคู่เขาไปตามฟุตบาทที่ทอดยาวขนานกับพื้นถนนเออคุณควรจะปล่อยมือฉันได้แล้วนะคะเธอบอกหลางก้มมองมือตัวเองในอุ้งมือหนาะเคมันยิ้มไม่ยอมปล่อยแถมคลึงหลังมือบางเบาๆถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ปล่อยเมื่อนั้นเขาบอกขณะมองถนนเบื้องหน้าอยากจะใช้พลังอำนาจ ยืดถนนออกไปอีกเพื่อต้องการใช้เวลากับเธอให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ระหว่างทางไม่มีการพูดคุยใดแต่หัวใจสองดวงเต้นรัศมอย่างมหาศาาัศร์เหมือนกับว่าเวลาของการเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอสิ้นสุดลงแล้วท่ามกลางความมืดของราตรีมีเพียงแสงสว่างจากดวงไฟตามถนนหากแต่หัวใจสองดวง กลับสว่างสดใสไปตลอดทางที่เดินผ่านคุณมาจากไหนคะกำลังจะไปไหนเธอเอ่ยถามหลังจากปล่อยให้เวลาของความเงียบมาถึงครึ่งทางเคมันหันไปสบตาคมโตสุขใสแล้วยิ้มให้เมื่อก่อนผมคิดว่าการเดินทางเรารู้เพียงจุดเริ่มต้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันจะสิ้นสุดที่ตรงไหน แต่ตอนนี้ผมพอจะรู้แล้วว่าจะไปไหนต่อเขาหยุดเดินแล้วหันมาหาขวัญมณีหยุดศบดวงตาคมกล้าที่ส่องสะท้อนกับแสงจากโคมไฟที่ไหนคะเธอถามเสียงหวานความรู้สึกบางอย่างเต้นเร่าในดวงตาเขาจนเธอต้องลดสายตาลงมองอกกว้างเคมันก้มลงไปหา หมายจะจุมพิตหน้าผากกลมมนแต่ต้องชะงักไว้เพียงเท่านั้นเพราะแรงลมที่วูบไหวมาโดยไม่มีปีมีคลุยจนต้องกอดเธอไว้พลันชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อคลุมสีดำปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเธอเคมันหน้าขืึมอบเอวบางมายืนเสมออะไรคะเธอถามแต่ไม่มีคำตอบใดๆ เธอจึงมองตามสายตาเขาเห็นคนแปลกหน้าอีกคนยืนอยู่ชายคนนั้นก้าวมาช้าๆหวัดดีเคมันไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้จะดึงความสนใจของนายจนต้องลงจากหอคอยคนมาใหม่ทักทายขณะมองคนทั้งคู่ยิ้มยิ้มอวตารสลอ็อตเคมันพึมพำขณะมองชายร่างสูงที่มีในตาขาว ขวัญมณีไม่เคยเห็นใครที่มีในตาแบบนี้มาก่อนจึงขยับไปใกล้เคมันข้าผ่านมาเห็นก็เลยหยุดทักทายเท่านั้นแล้วเจอกันเคมันพูดจบร่างสูงโปร่งก็เดินกลับไปเคมันมองตามและเชื่อว่าคนที่เพิ่งจากไปนั้นคงไม่มาแค่ทักทายใครคะทำไมเธอถามอย่างสงสยัย แต่เคมันไม่ตอบกุมมือเธอเดินต่อแต่รับรู้ความหวาดหวัน่นที่ส่งผ่านมาทางมือบางที่กำลังเย็นเฉียบจนกระทั่งมาถึงประตูเข้าบ้านขอบคุณนะคะที่มาส่งเธอบิดข้อมือบางออกจากมือเขาแล้วทิ้งลงข้างตัวก่อนจะผลักประตูเข้าไปยืนหลังประตูสูงเพียงหนึ่งเมตรทั้งเขาและเธอห่างกันเพียงรั้วกัน้น รุ่งนี้ผมจะมาหาหมอเขาบอกขณะมองเธอก่อนจะถอยห่างประตูคุณหมอสาวขยับไปชิดประตูอย่างลืมตัวเคมันยิ้มเออคุณไม่สบายหรอคะไม่แต่มาเพราะคุณเขาบอกเสร็จก็เดินจากไปจนกระทั่งหายไปในความมืดขวัญมะนีมองตามจนกระทั่งมองไม่เห็นแล้ว จึงเตรียมจะเข้าบ้านคุณหมอเสียงเรียกแหบพร่าทำให้เธอหันกลับมาพอเห็นทามยืนเกาะขอบประตูอยู่ก็เปิดประตูให้ททมเนื้อตัวมอมแแมมกว่าตอนขาไปทำให้เธอตกใจเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้เออผมไปช่วยหลวงพ่อทำความสะอาดวิหารช่วงที่รอคุณหมอขอรับ ทามบอกได้ท่าทางภาคภูมิใจทำให้เธอยิ้มให้และมันเป็นยิ้มที่ทำให้ชายพิการถึงกับอึ้งไปค่อยยังชั่วนึกว่าจะไปมีเรื่องกับนักเลงแถวนี้อีกงั้นไปอาบน้ำพักผ่อนนะจ๊ะฉันไปละ่ะพูดจบเธอก็แยกตัวไปที่บ้านพักทามมองตามจนกระทั่งเธอหายเข้าไปในบ้านแล้วเดินอ้อมไปที่ห้องเก็บของที่กลายเป็นห้องพักไปแล้ว ตอนที่สเคมันแยกจากคุณหมอสาวก็เดินไปเรื่อยๆใบหน้างามของคนที่เพิ่งจากเมื่อสักครู่ติดตรึงในห้วงมโนจนเผลอยิ้มออกมาจนกระทั่งมาถึงสี่แยกขณะที่หัวใจอบวนไปด้วยกลิ่นไอของความรักอยู่นั้นเท้าใหญ่ก็ต้องชะง,งักดวงตาคมกล้ามองคนที่ยืนรอยอยู่อีกฟากเบื้องหน้าต่างคนต่างมองกันอย่างไม่มีใครยอมใคร ท่ามกลางสายลมเย็นพัดวูบไหวจนชายผ้าคลุมของเคมันปลิวไหวอยู่ด้านหลังหวัดดีอีกครั้งเทพแห่งการเวลาข้ามาทวงชีวิตของข้าคืนคนดักรอเอ่ยทักทายเสียงเข้มตัวแทนของอำนาจมืดปรากฏตัวยืนเป็นแผงหลังเคมันคลี่ยิ้มน้อยๆทหารอารักขาสี่คนปรากฏตัวมาผิดที่ไปหน่อยนะ คารอสเคมันบอกด้วยน้ำเสียงเข้มคารอสเป็นหนึ่งในหลายคนที่ตั้งตนเป็นผู้นำเผ่าอาวตารเชื้อสายเดียวกันริมฝีปากดำคล้ำกระตุกยิ้มอย่างไม่เกรงกลัวเพราะเป้าหมายคือนาฬิกาชีวิตของตัวเองที่เคมันเฝ้าเอาไว้ไม่เลยเคมันต่อให้เจ้าอยู่ไกลแค่ไหนข้าก็จะไปหาอยู่ดี พราะชีวิตเป็นของข้าไม่ใช่ของเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาชีวิตของอมนุษย์ทุกคนข้าจะดูแลเองคาร์ลอสประกาศกล้าวบอกให้รู้ว่าอยู่เหนืออมนุษย์ทุกตนแล้วพุ่งตรงไปหาหวังจะทำร้ายเคมันแต่หน่วยอารักขาพุ่งไปประทะและต่อสู้กันอย่างดุเดือดหน่วยอารักขาเคมันแม้จะมีมากกว่า แต่ไม่สามารถจัดการคาร์ลอสได้เคมันจึงส่งสัญญาณให้ถอยออกมาแล้วก้าวไปยืนข้างหน้านาฬิกาชีวิตถูกกำหนดมาแล้วใครก็เปลี่ยนไม่ได้แม้แต่เจ้าคาร์ลอสเคมันบอกแววตาแข็งกร้าวกับความทะเยอทะยานของอีกฝ่าย <c oughs> นั่นเป็นความเชื่อของเจ้าแต่ข้าไม่ยอมให้เจ้าหรือใครมากำหนดชีวิตเด็ดขาด ข้าต้องเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองแม้แต่คนในตระกูลเทพแห่งการเวลายเยี่ยงเจ้าและที่สำคัญน้องสาวเจ้าข้าจะดูแลให้เองไม่ใช่สิรวมหมอคนสวยนั่นด้วยฮค <c oughs> าลอสหัวเราะเสียงดังอย่างสะใจเสียงกล้องสะท้อนจนสัพรพสิ่งรอบตัวสะเทือนไหวไปมาพวกสารเลวเคมันสะบทแล้วพุ่งเข้าใส่ คาร์ลอสกระโดดหลบเคมันก็ตามติดปล่อยทั้งหมัดเท้าและพลังพุ่งใส่จนคาร์ลอสพลาดถูกลำแสงสีน้ำเงินพุ่งไปประทะร่าง<อ>ร่างคาร์ลอสลอยไปกระแทกกำแพงหินเคมันไม่ปล่อยโอกาสผ่านไปกระโดดไปหมายจะจับตัวไปลงโทษแต่คาร์ลอสรวบรวมแรงใช้พลังในกายหายแวบไปทัน เคมันกำหมัดแน่นใบหน้าถมึงถึงน่ากลัวหน่วยอารักขาจะตามไปแต่เสียงเข้มดังขึ้นสะก่อนไม่ต้องอารักขาปราศาสท,ทอสระดับสูงสุดเคมันสั่งเสียงเข้มแววตาแข็งกร้าวจากนั้นหน่วยอารักขาก็หายเข้าไปในความมืดส่วนเคมันกลับไปบ้านของขวนนัญมณีเพราะห่วงความปลอดภัยของเธอ ขวัญมณีนอนลืมตาอยู่บนเตียงเราไม่อาจข่มตาให้หลับได้ร่างงามในชุดกางเกงนอนขาสั้นผ้าซาตินสีครีมลุกขึ้นนั่งพลางถอนหายใจเบาๆภาพของผู้ชายที่มาส่งยังคงวนเวียนอยู่ในหัวและชายที่มีในตาขาวนั่นอีกคนพวกนั้นเป็นใครกันทำไมถึงน่ากลัวแบบนี้ร่างงามลุกไปที่ห้องทำงานของบีดา ระหว่างที่ลุกจากเตียงเธอไม่ได้เปิดไฟแต่แสงไฟจากโคมไฟริมถนนทำให้เธอเห็นร่างสูงสง่าของเคมันกระโดดข้ามรั้วหน้าบ้านเข้ามาเดินไปด้านหลังเธอมองตามระหว่างที่ร่างสูงสง่าเดินไปร่างนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปช้าๆจนกระทั่งกลายเป็นชายพิการหลังค่อมหายเข้าไปในห้องเก็บของโดยไม่เปิดประตู ในทามเธออุทานยกมือปิดปากตัวเองดวงตาคมโตเบิกกว้างด้วยความตกใจและคาดไม่ถึงในทามคือคนคนเดียวกับผู้ชายคนนั้นพระเจ้านี่มันอะไรกันพวกเขาเป็นใครทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเธอขวัญมณีนั่งลงบนเตียงสมองทำงานหนักเพื่อหาคำตอบและจำได้ว่าห้องทำงานของบีดา มีหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับเทพและอะมนุษย์อยู่หญิงสาวรีบออกจากห้องนอนไปหาหนังสือเล่มที่ว่าอย่างใกล้รู้เธอใช้คมไฟเล็กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างโซฟาแล้วไล่ปลายนิ้วไปตามหนังสือที่จัดเรียงบนชั้นด้วยความตื่นเต้นอยู่นี่เองเธอตาโตหยิบหนังสือปกสีน้ำเงินมีรูปนาฬิกาวาดอยู่บนปก ดวงตาคมโตมองตัวอักษรสีทองเหนือรูปนาฬิกาโบราณเทพแห่งเวลาผู้เสียสละเธออ่านออกเสียงมือลูบไล้ปกหนังสือไปมาช้าๆพลางมองภาพนาฬิกาโบราณราวกับว่าเข็มนาฬิกาบอกเวลาขณะนี้เที่ยงคืนห้านาทีเธอพึมพำพลางเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาที่ผนังห้อง เมื่อเห็นเวลาตรงกับนาฬิกาบนปกหนังสือถึงกับพังอ่ะเพราะมันเป็นเวลาเดียวกันพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงกันเธอพึมพำหน้าเครียดแล้วนั่งลงบนโซฟาเปิดหนังสืออ่านอย่างตื่นเต้นและใกล้รู้ว่าเทพแห่งการเวลาคือใครเสียสละอะไรนักเขียนนิยายชื่อดังคนนี้ถึงจินตนาการยกย่องว่าเป็นผู้เสียสละมือบางเปิดหนังสืออ่าน เทพแห่งการเวลาสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของตระกูลทอสมีหน้าที่ดูแลนาฬิกาเวลาแห่งชีวิตของอวตารบนโลกจะสืบทอดอำนาจทางสายเลือดเธออ่านออกเสียงเพียงเท่านั้นก็เงียบเสียงแล้วอ่านต่อหน้าแล้วหน้าเล่ายิ่งอ่านก็ยิ่งทำให้รู้ว่าผู้เสียสละที่ผู้เขียนยกย่องนั้นไม่เกินจริงเลยเพราะเทพแห่งการเวลา ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักในขณะที่ตัวเองต้องอยู่ต่อเพื่อดูแลนาฬิกาแห่งชีวิตของอวตารมือบางเปิดหนังสือไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงภาพของเทพแห่งการเวลาตามจินตนาการของผู้เขียนคุณหมอสาวตกตะลึงอีกครั้งเพราะเทพแห่งการเวลาคือผู้ชายที่เธอพบในวิหารและกุมมือเธอมาส่งถึงบ้านเมื่อตอนหัวค่ำพระเจ้าชายหลังคอม เทพแห่งการเวลาคือคนเดียวกันเธอพึมพำหน้าเครียดเพราะหาเหตุผลของการพบเจอกันของเธอและเขาคืออะไรร่างงามลุกขึ้นไปยืนมองห้องเก็บของที่เคมันหายเข้าไปคุณต้องการอะไรทำไมมาทำให้ฉันว้าวุ่นด้วยเธอพึมพำลางสังหณ์บางอย่างบอกให้รู้ว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอต้องวุ่นวายกว่านี้แน่ ต้องการเพียงอยากอยู่ใกล้และเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณหมอนสิเสียงทุ้มของเคมันดังอยู่ในเงาสลัวร่างงามสะดุ้งก่อนจะยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้จะหันกลับไปเผชิญหน้ากับเจ้าของเสียงจนกระทั่งไอร้อนแผ่ผ่านมากระทบแผ่นหลังบางมือหนาสอดผ่านมาอบเอวบางจากด้านหลังอย่างนุ่มนวลแต่มีผลให้คุณหมอสาวสั่นนิดนิด อย่างบังคับความหวาดหวั่นเอาไว้ไม่ได้ปลายคางแข็งแกรง่งเกยบนบ่าบางวงแขนกอดกระชับเธอเข้ามาหาแผ่นหลังบางแนบชิดติดกับแผงอกกว้างไออุ่นซึมผ่านเนื้อจนเธอรุ่มร้อนเหมือนจะเป็นไข้รอบกายเหมือนมีกระแสไฟช็อตแปลกๆบ,บริเวณท่อนแขนแกรงคุณเธอเรียกขานเสียงแผ่วเบาไม่กล้าหันไปหา เคมันขานรับในลําคอเอียงหน้าไปมองคลอเคลียปลายจมูกโด่งกับพวงแก้มเนียนนุ่มไม่ต้องถามหาคำตอบตอนนี้สาวน้อยเพราะเรามีเวลาค้นหามันทั้งชีวิตเขาบอกเสร็จก็หอมแก้มเธอทีหนึ่งคุณหมอสาวตกใจหันมาเผชิญหน้าทำให้ตกอยู่ในลําแขนแกง่งร่างกายเธอแทบจะหลอมละลายกลายเป็นไอในอ้อมกอดเขา คุณดวงตาคมโตเบิกกว้างจ้องเขาขเขมงสมองระดับหัวกะทิเสี้ยววินาทีนี้เบลอแบงค์ไปหมดยิ่งสบตาคมกล้าเธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุไปถึงวิญญาณไปเธอจะไปไหนคะทำไมฉันต้องไปด้วยปล่อยคะ่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอตอบพลางมองเขาอย่างวันวัน ไม่สนว่าคนที่กอดเธออยู่เวลานี้คือเทพแห่งการเวลาคงไม่ได้เพราะคุณรู้ความลับของผมไปแล้วเขาบอกเสียงทุม้มแล้วอุ้มเธอลอยขึ้นจากพื้นพาเดินไปที่ระเบียงหน้าห้องแล้วพาเธอลอยขึ้นไม่นะเธอร้องเสียงหลงกอดคอเขาแน่นเพราะกลัวเคมันก้มลงไปมองยิ้มยิ้มแล้วพาเธอลงไปยืนหน้าบ้าน หน่วยอารักขาหญิงหนึ่งชายสองปรากฏตัวขึ้นขวัญมณีตกใจกลัวความสูงอยู่แล้วเห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงกลางยิ่งตะลึงเพราะเจ้าหล่อนเหมือนเธอราวกับคนเดียวกันอะไรกันเนี่ยปล่อยฉันลงนะคะพวกคุณกำลังเล่นอะไรกันผู้หญิงคนนี้มาได้ยังไงฉันไม่มีฝาแฝดไม่มีพี่น้องเธอดิ้นรนลงจากวงแขนแกง่ง เคมันยอมตามใจทันทีที่เท้าแตะพื้นขวัญมะนีก็ไปยืนตรงหน้าผู้หญิงหน้าตามเหมือนเธอจับแขนจับแก้มเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้ฝันคุณเป็นคนเธอตาโตด้วยความคาดไม่ถึงหญิงสาวมั่นใจว่าไม่มีฝาแฝดไม่มีพี่น้องเพราะแม่เธอเสียตั้งแต่เธออายุเพียงสองขวบจากนั้นบิดาก็ไม่มีใคร คนถูกทักเพียงยิ้มรับแล้วมองเคมันฉันชื่อไฮด้าเป็นน้องสาวพี่เคมันค่ะยินดีที่ได้เจอกันอีกนะคะคุณหมอขวัญมณีนางฟ้าของคนยากไฮด้ายิ้มขณะมองคนตรงหน้าอย่างชื่นชมเธอรู้จักขวัญมณีตามคำบอกเล่าของคุณหมอโจเซฟบีดาของหญิงสาวก่อนจะหลับไปโจเซฟพยายามฝืนตัวเอง บอกเล่าเรื่องลูกสาวให้ฟังเพื่อจะให้เธอเป็นสื่อกลางกลับมาบอกเธอกลายร่างเป็นชาวบ้านมารักษากับคุณหมอสาวหลายครั้งพยายามหาโอกาสบอกว่าบิดาของขวัญมณีนั้นไม่กลับมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสไฮด้าพยายามรักษาโจเซฟจนกระทั่งรักษาลมหายใจไว้ได้เท่านั้น เพราะภายในบอบช้ำจากพลังของการต่อสู้ระหว่างพี่ชายคนรองของเธอกับคาร์ลอสตอนนี้เหลือเพียงรอให้อวัยวะที่เสียหายซ่อมแซมตัวเองและฟื้นคืนชีวิตเท่านั้นคุณงามความดีที่โจเซฟได้ทำไว้นั้นทำให้เคมันประมุขแห่งเทพทั้งปวงให้พลังพิเศษจนเวลานี้โจเซฟกลายเป็นเทพไปแล้วครึ่งหนึ่ง เออคุณรู้จักฉันหรอคะขวัญมณีเอ่ยถามด้วยความแปลกใจสายตาคมโตไม่ละจากใบหน้าเรียวสวยของไฮด้าอีกฝ่ายยิ้มให้รู้จักสิคะเจอหลายครั้งแล้วด้วยคะทำไมฉันไม่เห็นเลยขวัญมณีถามต่อเพื่อให้คลายความสงสยัยแต่เคมันขยับไปขัดจังหวะการสนทนาซะก่อน ไปเธอเขาจับมือเธอห่างออกมาขวัญมานีขืนตัวไว้อย่างวันวันฉันต้องทำงานนะคะไปไม่ได้ชาวบ้านที่นี่ต้องการหมอเธอไม่ได้พูดเกินจริงนะักเพราะที่นี่ห่างไกลตัวเมืองเวลาไม่สบายชาวบ้านไม่รู้จะไปพึ่งใครพ่อเธอถึงทำโรงพยาบาลเล็กๆเพื่อช่วยเหลือไฮด้าจบแพทย์โดยตรงมา เธอจะทำหน้าที่แทนคุณส่วนคนด้านหลังก็เช่นกันจะช่วยดูแลชาวบ้านที่นี่ตลอดไปเคมันบอกเสียงเรียบทั้งสามพากันก้มศีรษะรับคำแล้วแยกไปทำงานตามคำสั่งคุณกำลังทำให้ฉันกลัวขวัญมณีสบตาคมตาไม่กระพริบเคมันยิ้มประกายตาอบอุน่นจนความบาดหวั่นในใจดวงน้อยลดลง สำหรับเราไม่มีอะไรต้องกลัวไปเธอพูดจบเขาก็ย่อตัวลงไปอุ้มเธอขึ้นมาแนบอกพาไปที่รถสีดำคันหรูที่จอดรออยู่ด้านประตูทางเข้าหน่วยอารักขาก้มศีรษะให้แล้วเปิดประตูรอเขาพาเธอเข้าไปนั่งเบาะหลังไม่นานรถก็เคลื่อนตัวออกไปหากดวงตาคมโตยังมองเขาด้วยประกายที่เต็มไปด้วยคำถามมากมาย คุณเป็นเทพเธอถามเขาคลี่ยิ้มน้อยๆกับคำถามสิ่งที่คนอื่นยกให้เป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกแต่สำหรับเราผมคือผู้ชายคนหนึ่งที่ยังคงเฝ้ารอหัวใจหัวใจที่แตกสลายไปพร้อมกับบุคคลอันเป็นที่รักเขาเอ่ยเสียงหม่นปนเศร้าขณะเฝ้ามองหน้าเธอราณีของเทพแห่งการเวลา เธอเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องคุณเพื่อให้คนที่รักยังคงอยู่เพื่อดำรงซึ่งความสงบสุขของมวลมนุษย์เธอรู้เพราะเพิ่งอ่านเรื่องราวของเทพแห่งการเวลามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเธอไม่รู้หรอกว่าการจากไปของเธอทําให้หัวใจดวงหนึ่งแหลกสลายไปจนกระทั่งฟ้าเมตตาให้เธอกลับมาอีกครั้งเขาสบตาคมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น เมื่อรู้ว่าราณีแห่งการเวลากลับมาหาเขาเธอปรากฏตัวแล้วหรอคะใช่เธอปรากฏตัวแล้ว,รป,รว,ลวปรากฏในหัวใจของผมมาตลอดเขาไหลแก้มนวลขณะบอกเสียงทุม้มสายตาคมจับจ้องเธอไม่วางตามืออีกข้างโอบประคองแผ่นหลังรั้งเธอเข้าหาจนต้องเอนตัวเข้าไปชิด ส่วงอกนุ่มแนบกับแผงอกแรงเธออยู่ที่ไหนคะทำไมคุณไม่ไปหาเธอต่อให้ไกลกันสุดล่าหากเกิดมาคู่กันยังไงก็หากันเจอเขาบอกเสียงพร่าแววตาเร่าร้อนด้วยแรงรักที่อยู่ในใจกระตุ้นไฟในตัวเทพหนุ่มรุ่มร้อนไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปคุณอยู่ที่ไหนคะประาศาททอส เขาตอบพลางจับมือเธอไปกุมพร้อมกับไล้หลังมือนุ่มด้วยหัวแม่มือช้าๆขวัญมณีถึงกับพังงาเพราะสิ่งที่ได้ยินเกี่ยวกับปราศาสแห่งนั้นเต็มไปด้วยความเลวร้ายคุณหมอสาวตั้งใจจะชักมือกลับแต่ความอบอุ่นอ่อนโยนที่หัวใจสัมผัสได้นั้นทําให้ต้องนิ่งมองอยู่อย่างนั้นปราศาสแห่งความตายเธอพึมพำ เคมันยิ้มน้อยๆโอบเอวบางเข้ามาชิดเธอขืนตัวไว้ไม่ยอมเอ็นกายเข้าไปอิงแอบแนบชิดที่นั่นจะเป็นปราสาทแห่งความสุขหลังจากนี้เขาบอกเสร็จก็ก้มลงไปหาจนจมูกโด่งชนกับปลายจมูกเธอริมฝีปากห่างกันไม่ถึงคืบจุมพิษริมฝีปากวอวบอิ่มสีชมพูระเรื่อรุกล้ำหนักนวง ขวัญมณีนิ่งงานราวกับถูกสาบกลายเป็นหินคนจูบยิ่งได้ใจเคลื่อนไหวผาดแผวอืมเคมันครางเมื่อสัมผัสความหวานของกลีบปากนุ่มลิ้นอุ่นสากระคายแทรกผ่านแนวไรฟันเข้าสู่โพรงปากนุ่มหวานจุมพิษจุดเพลิงลุกไหม้ร่างงามจนรุ่มร้อนและสั่นสะท้านเพราะความวาบหวาม หญิงสาวเงอะง,งะรู้สึกคุ้นเคยกับสัมผัสวาบหวามในความคุ้นเคยนี้ทำให้เธอเบียดตัวเข้าหาแรงหอบหายใจทำให้เนื้อกายเขาเสียดสีกับเนื้อกายเธอผ่านเนื้อผ้านุ่มแต่ทำเอาเธอร้อนรุ่มไปทั้งตัวคุณกำลังทำให้เทพอย่างผมคลั่งสาวน้อยเขาครวนเสียงแหบพร่าขณะหอบหายใจแรง ความรุ่มร้อนในกายส่งผ่านออกมาเป็นกลุ่มควันสีขาวจางๆลอยออกจากร่างแกรงปฏิกิริยาเธอเองก็ไม่ต่างกับเขาใบหน้านวลเนียนแดงกํมไม่เว้นแม้แต่ริมฝีปากที่ถูกเขาบทขยี้เมื่อสักครู่ลมหายใจของเธอหอบกระชั้นไม่ต่างกันเทพเกเรลามกนะสิปล่อยค่ะเธอต่อว่าหน้าแดงกํามือบางดันอกกว้างเอาไว้ ไม่ให้ความนุ่มหยุ่นของอกอวบอิม่มสัมผัสเรือนกายเขาให้หนาวส้านยิ่งกว่าเดิมเทพอย่างผมมีหัวใจไม่เชื่อวางมือบนอกซ้ายตรงหัวใจผมสิสาวน้อยแล้วคุณจะรู้ว่าหัวใจเทพเกเรลามกเต้นจังหวะอะไรเขาบอกในตาหวานขวัญมณีมองอกซ้ายเขาลังเลที่จะวางมือสัมผัส สุดท้ายก็ช้อนสายตาขึ้นมองเขาเมื่อดวงตาสบกันยามนี้หัวใจดวงน้อยของคุณหมอสาวก็เต้นโครมครามเขาเหมือนจะรับรู้จับมือเธอขึ้นไปจูบแล้ววางตรงตำแหน่งหัวใจเพียงฝ่ามือนุ่มแต่อกกว้างเธอก็รับรู้จังหวะการเต้นหัวใจรุนแรงเรากลับตื่นเต้นและยินดีผิวแก้มนวลเนียนแดงแล้วแดงอีกเคมันอดใจไม่ไหว คลอกลรียปลายจมูกกับผิวแก้มเนียนลงไปหาต้นคอระหงหัวใจเทพเต้นแรงแบบนี้ต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะค่ะเพราะอาจเป็นโรคหัวใจได้เธอบอกพลางดันบ่าเขาออกห่างคุณคือหมอประจำตัวผมฉันรักษาเทพไม่ได้หรอกนะคะโดยเฉพาะเทพชีกอแบบคุณเธอประชดนิดนิด เคมันหัวเราะเบาๆในลำคอพลางสวมกอดเธอแน่นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือสายตาคมกล้ามองมาเต้นเร่าราวกับมีชีวิตสร้างความปั่นป่วนให้เธอจนจังหวะการเต้นของหัวใจไม่เป็นจังหวะผมไม่มีหัวใจไว้ให้ใครนอกจากคุณเขาบอกเสียงท้มพลางกดศรีรษะเธอนิดนิดให้แนบชิดกับอกกว้างหญิงสาวเอ็นตัวลงซบ เผลอตัวเบียดกายกับร่างแกรงแล้วนิ่งฟังหัวใจเขาเต้นริมฝีปากอุ่นจะรดลงบนเส้นผมนุ่มพร้อมกับซึมซับกลิ่นหอมของเธอเข้าไปในหัวใจจากนั้นก็ใช้หัวใจสัมผัสกันจนกระทั่งลมหายใจของเธอดังสม่ำเสมอพร้อมกับเข้าสู่ห้วงนิทราจริงๆเขาพาเธอไปปราสาททอสเร็วกว่านี้ก็ได้แต่อยากอยู่กับเธอตามลำพังแบบนี้ ให้นานที่สุดตอนที่4บนเนินเขาปราสาทที่ปลูกสร้างจากหินอ่อนสีน้ำตาลทั้งหลังตั้งตระง่านอยู่ท่ามกลางไอหมอกนาะคาลอสยืนหน้านิ่งดวงตาแดงกำอยู่ท่ามกลางอามนุษย์ตัวใหญ่นับสิบถึงเวลาที่เราต้องเป็นผู้ครอบครองหอคอยชีวิตด้วยตัวเองแล้วนะท่านคาลอส อวตารชราที่เป็นจิตวิญญาณเอ่ยเสียงแหบพร่าใบหน้ายับย่นไปได้วยริ้วรอยตามไวัยไรซึ่งรอยยิ้มข้าไม่ยอมให้เคมันมีอำนาจเหนือพวกเราได้แน่แต่การบุกยึดหอคอยชีวิตเราต้องรอบคอบถ้าทำไม่ได้นาฬิกาทรายทุกตัวจะแตกสลายนั่นเท่ากับชีวิตพวกเราดับสูญไปด้วยผู้นำด้านจิตวิญญาณกล่าวด้วยความมาั่มั่น และวั่นหวันในใจเพราะการบุกปรา,าสาททอสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องนั้นข้ามีวิธีจุดอ่อนของเคมันคือคุณหมอคนนั้นหากได้ตัวเธอมาเพื่อต่อรองกับมันเรื่องคงง่ายขึ้นคาร์ลสบอกพลางคิดแผนการเอาไว้ในหัวคนของเราพร้อมแค่ท่านสั่งเท่านั้นอวตารอีกตนบอกอย่างจงรักพักดี จากนั้นการหารือช่วงชิงนาฬิกาชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางการคาดหวังอิสระของทุกคนเวลาผ่านไปนานเกือบสองชั่วโมงการหารือก็สิ้นสุดลงทุกคนทยอยออกจากห้องไปท่านพ่อเสียงหวานๆของเด็กผู้หญิงรูปร่างเป็นอวตารหูทั้งสองข้างตั้งขนานกับใบหน้ายาวเสมอสีสาะ วิ่งเข้าไปในห้องคาร์ลอสย่อตัวรับบุตรสาวขึ้นมาอุ้มไงแคร์คาร์ลอสทักทายบุตรสาวอย่างอ่อนโยนดวงตาสีเขียวอ่อนมองหน้าซีดขาวอย่างรักใคร่พอดีกับภรรยาเข้ามาอยากเจอท่านพ่อคะ่ะข้าสงสารก็เลยพาเข้ามาโดโรธีภรรยาของคาร์ลอสยิ้มให้สามี พลางรูปหลังบุตรสาวแคเด็กน้อยที่ร่างกายสูบผอมกอดคอบีดาพร้อมกับหอบหายใจถี่ขึ้นข้าเหนื่อยจังเลยท่านพ่อแคบอกน้ำตาไหลออกมาคาร์ลอสขบกรามแน่นรูปหลังบุตรสาวอย่างปลอบโยนที่ไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้แค่เริ่มหอบหายใจถี่ขึ้นเรื่อยๆจนโดรธีใจไม่ดี คาร์ลอสรีบพาบุตรสาวไปที่ห้องหายใจลึกๆล,ลูกพ่อเจ้าต้องไม่เป็นไรพ่อจะเอานาฬิกาชีวิตของเจ้ามาเก็บรักษาไว้ที่นี่เจ้าจะได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดไปคาร์ลอสบอกบุตรสาวและผลุนพลันออกจากห้องเพื่อไปทำในสิ่งที่คิดเอาไว้ภายในห้องรักษาอุณหภูมิที่น้อยคนนักจะรู้เสียงสัญญาณชีพ จากเครื่องวัดชีพจรยังคงดังขึ้นเป็นระยะตามจังหวะการเต้นของหัวใจบอกให้รู้ว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงสะอาดยังมีชีวิตอยู่โดยมีร่างสูงสง่าของเคมันยืนมองอยู่ไม่ไกลสีหน้าและแววตาประมุขแห่งเทพการเวลาเรียบเฉยหากในใจเวลานี้รู้สึกกังวลเพราะกลัวว่าคนนอนข้างกายมาตลอดหลายวันจะรับไม่ได้ ว่าบิดานั้นเป็นกึ่งคนกึ่งเทพไปแล้วขณะที่เคมันยืนคิดถึงเรื่องของโจเซฟอยู่นั้นประตูอัตโนมัติก็เลื่อนเปิดทําให้ต้องหันไปมองเอ็มดีเห็นพี่ชายฝาแฝดอยู่ในห้องก็ชะง,งักกลับมาแล้วหรอไปถึงไหนละ่ะเที่ยวนี้เคมันถามเสียงเรียบคนไม่ค่อยสนใจโลกและไม่ต้องการให้โลกสนใจออกอาการหงุดหงิด ที่มีคนสอดส่องความประพฤติราวกับเป็นเด็กไปทั่วอาการโจรเป็นยังไงเอ็มดีก้าวมายืนเสมอสายตามองไปที่เตียงความผิดที่เกาะกินในใจทำให้เอ็มดีรอบคอบขึ้นไม่มุทะลดุดุดันเหมือนก่อนเคมันเองก็แอบ,บยินดีอยู่ลึกๆอาการโดยรวมก็โอเคบอกเสร็จเคมันก็ถอนหายใจเบาๆ จนเอมดีหันมามองเคมันเองก็หันมาหาทั้งตัวทั้งสองเหมือนกระจกเงาที่สองสะท้อนกันและกันแต่ภาระหน้าที่และการแสดงออกนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนักใจเรื่องผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเอมดี MD ถามเหมือนเข้าไปนั่งในหัวใจพี่ชายเรื่องนี้ฉันเป็นคนก่อถ้าอยากให้ไปรับผิดชอบต่อหน้าเธอก็บอก ถ้าเธอรู้ความจริงแล้วหมดรักนายแสดงว่าเธอแยกแยะไม่ได้และความรักที่เธอมีให้นายเป็นรักจอมปลอม MD บอกเกี่ยวกับความรักในมุมมองของคนที่ไม่เคยรักเพราะ MD เชื่อว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งนั้นดีกว่าถ้านายมีความรักนายจะเข้าใจเหตุผลของความรักและได้รักใครสักคนนั้น เคมันบอกเสียงเรียบขณะสบตาน้องชายความรักทำให้เราอ่อนแอเคมันฉันไม่อยากอ่อนแอเอ็มดีบอกเสียงหนักแน่นเคมันคลี่ยิ้มเพราะรู้จักน้องชายดีว่าไม่อยากให้ใครเห็นมุมอ่อนแอของตัวเองเอ็มดีแสดงออกอย่างดุดันและเอาแต่ใจพอเข้าหมดเรื่องงานกลับทำได้ดีจนเหล่าบริวารแอบชมให้เขาฟังอยู่บ่อย ความรักไม่ได้ทำให้คนอ่อนแอหร,รอกนะเอ็มดีแต่คนที่อ่อนแอเพราะถูกความรักเล่นงานไม่มั่นคงในรักต่างหากถ้านายรักใครสักคนจะเข้าใจก็บอกแล้วไงว่าไม่มีทางเอ็มดีบอกอย่างหัวเสียฉันจะคอยดูคนเป็นพี่อดยิ้มไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าอีกไม่นานหมอนี่จะอ่อนโยนลงแต่ไม่ใช่อ่อนแอ เพราะมีคนที่ต้องปกป้องเมื่อคุยเรื่องหัวใจไปแล้ว MD ก็เข้าสู่โหมดงานใบหน้าหงุดหงิดเมื่อสักครู่ขึมลงขณะสบสายตาคมของพี่ชายทำให้เคมันรู้เลยว่าการไปทั่วแดนของน้องชายมีเป้าหมายสำคัญเสมอฉันอยากให้นายยกระดับการอารักขาหอคอยชีวิตหน้าที่ของนายสั่งการไปได้เลย เพราะนั่นคือสิ่งที่นายต้องดูแลต่อเคมันบอกเสร็จก็เดินออกไปเอ็มดีถึงกับพงังหะกับคำพูดที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจึงก้าวยาวๆตามไปด้วยความสงสัยเดี๋ยวนายก็รู้ว่าฉันไม่คิดจะทำหรือมีเมียแล้วโยนงานให้น้องเอ็มดีเริ่มพานทาัทง้ทงๆที่ในใจยินดีกับพี่ชายที่มีราณีคู่บารมี เพราะผู้หญิงคนนั้นคือราณีคนก่อนที่ใช้ดวงจิตปกป้องเคมันจนแหลกสลายจนกระทั่งวงล้อชีวิตพาเธอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไม่นี่งานของตระกูลนายก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันเคมันบอกขณะมองคนตรงหน้าอย่างผูกพันเอ็มดีนิ่งไปเพราะลางสังหรณ์บางอย่างบอกให้รู้ว่าพี่ชายไม่ได้พูดเล่น ฉันจะไปหาไฮดาดีบอกแล้วเดินหน้าตึงไปอย่างขัดใจแต่เคมันเชื่อว่าน้องชายออกอาการไปอย่างนั้นเองที่หาข้ออ้างว่าจะไปหาน้องสาวแต่เชื่อเถอว่าอีกครึ่งชั่วโมงคงนั่งประชุมวางแผนอารักขาหอคอยกับหน่วยอารักขาหน้าเครียดอย่างแน่นอนขณะที่เคมันคุยกับเอมดีอยู่นั้น ขวัญมณีก็เดินออกจากห้องหนังสือเห็นหลังเอ็มดวาคิดว่าเป็นเคมันจึงเดินตามไปจนกระทั่งมาถึงประตูเดี๋ยวค่ะคุณจะเธอถามเพียงเท่านั้นก็ต้องหยุดเมื่อเอดีหันมาหาเพราะอะไรบางอย่างในตัวคนตรงหน้าบอกให้รู้ว่าไม่ใช่เคมันเอมดี MD, มองหญิงสาวที่คอยตามดูแลห่างๆแทนโจเซฟก็คลี่ยิ้ม แล้วความคิดหนึ่งก็แวบ,บเข้ามาในหัวผมจะไปข้างนอกเอมดี MD ตอบพลางขยับไปหาขวัญมณีพังงะถอยห่างออกมาดวงตาคมโตมองใบหน้าคมคนตรงหน้าคือเคมันแต่ดวงตาที่มองเธอนั้นเปลี่ยนไปคุณไม่ใช่เคมันฮ <c oughs> ทำไมจะไม่ใช่เอมดี MD ถามพลางก้าวเข้ามาหา ขวัญมณีก้าวเท้าไปด้านหลังอย่างวันๆจนกระทั่งเสียงเข้มของพี่ชายดังมาจากด้านหลังของเธอเลิกเล่นได้แล้วเอ็มดีขวัญมณีได้ยินเสียงคุ้นหูก็หันไปมองอย่างตกใจยิ่งเห็นหน้าอีกคนที่เหมือนกันราวกับแกะก็หันไปมาจนมาหยุดสบสายตากับเคมันคุณช่วยด้วยค่ะเธอบอกพลางวิ่งไปหาเคมัน จุบหน้าผากนูนขาวแล้วโอบเอวบางเอาไว้ขวัญมณีใจชื้นขึ้นที่มีเขาอยู่ข้างกายก่อนจะหันไปมองอีกคนที่มายืนห่างไม่ไกลเก่งนะแยกได้ว่าใครหลอกกว่าใครเอ็มดีชมยิ้มยิ้มเคมันขึงตาใสทำเอาเอ็มดีระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังๆขวัญมณีเงยหน้าขึ้นสบตากับเคมันเพื่อขอคำอธิบาย ไรคะทำไม MD น้องชายฝาแฝดของผมเองเขาแนะนำทำให้เธอมอง MD อีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้รับรอยยิ้มกลับมาทำให้ใบหน้าดุดันอ่อนโยนลงหวัดดีราณี MD เอ่ยทักทายเออหวัดดีค่ะเธอทักทายกลับไม่เต็มเสียงนัก เอมดีมองใบหน้านวลเนียนอย่างชื่นชมอยู่ในทีทำให้เคมันกระแอม,มจะไปไหนก็ไปเคมันออกปากไล่เอมดีต้องการยั่วก็ไหวไหลอย่างไม่สนใจอะไรกันพี่ชายพอไม่อยู่ก็อยากให้อยู่พอจะอยู่ก็ไล่ไปซังงั้นคนแบบนี้รักแล้วเจ็บหัวใจนะราณีทางที่ดีคิดใหม่ดีไหมแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม เอดีบอกขณะมองเธอขวัญมณีเงยหน้าขึ้นมองคนข้างตัวเคมันก้มลงไปหาแล้วจุบริมฝีปากอวบอิ่มเบาๆเอดี <MD S 2> เห็นความรักของคนทั้งคู่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะเพราะชีวิตฉันต้องการอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แค่ไหนขวัญมณีตอบน้ำเสียงหนักแน่นคนฟังแม้จะต่างความรู้สึกที่มีต่อเธอ แต่หัวใจพองคับอกไม่ต่างกันเยี่ยมเอมดี MD พูดจบก็เดินจากไปเคมันกับขวัญมณีมองตามจนกระทั่งเอมดีหายไปเคมันย่อตัวไปอุ้มร่างบอบบางมาแนบอกไปไหนคะไปที่ที่มีเราสองคนเคมันบอกพลางก้มลงไปมองเธอด้วยความรัก ขวัญมณีเห็นแววตาพราวระยับก็ทุบอกวกว้างเบาๆเคมันยกเธอขึ้นไปจุบริมฝีปากทีหนึ่งคนเจ้าเล่เธอตอบว่าอายๆเคมันมองแก้มแดงระเรื่อยยิ้มๆขณะพาเธอไปนั่งที่ระเบียงโลง่งหญิงสาวมองบรรยากาศเบื้องหน้าที่มีปุยเมฆขาวๆลอยผ่านหน้าไปความสุขที่ได้อยู่กับคนที่รักส่งผ่านไปที่ดวงหน้าและแววตา ต่างคนต่างรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นของกันและกันศีรษะเล็กเอ็นไปพิงบากว่างอย่างมีความสุขคิดอะไรอยู่หืมเคมันเอ่ยถามหลังจากเห็นเธอเงียบไปนานขวัญมณีเบียดตัวเข้าหาไออุ่นจากร่างแรงทําให้วงแขนแข็งแรงกอดกระชับแน่นกว่าเดิมฉันอยากให้พ่อได้เห็นว่าฉันมีความสุขจังค่ะ ป่านนี้ไม่รู้ท่านเป็นยังไงบ้างเธอเอ่ยขณะสายตาทอดมองความงดงามเบื้องหน้าเคมันถึงกับหัวใจกระตุกเพราะสิ่งที่กังวลเริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นพ่อคุณต้องรับรู้ได้เขาบอกเสียงทุม้มพลางรูปไล้ลำแขนกลมกลึงไปมาตั้งแต่พ่อหายตัวไปฉันได้แต่ภาวนาให้ท่านปลอดภัย ไม่เจ็บปวดหรือทอรมานเธอบอกเสียงหม่นลงจนเคมันสงสารจูบหน้าผากเธอเพื่อปลอบโยนเขาเกิดมาเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ความดีจะช่วยพ่อของคุณให้ปลอดภัยบางทีอาจจะไปมีชีวิตที่ดีกว่าคนทั่วไปเขาลดสายตาลงไปสบตาคมโตที่มองอยู่อย่างแปลกใจคุณรู้หรอคะว่าท่านอยู่ที่ไหน ผมจะพาไปหาท่านเมื่อถึงเวลานั้นเคมันมองเธอด้วยประกายตาอบอุน่นขวัญมณีตาโตอย่างตื่นเต้นและมีความหวังแค่รู้ว่าพ่อเธอไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพียงเท่านี้เธอก็ดีใจแล้วไปตอนนี้ไม่ได้หรอคะฉันอยากเจอท่านเขาสายหน้าไปมาพร้อมกับยิ้มให้กำลังใจเจ้าน้องชายตัวดีจะรู้ไหมนะ ว่าเขากลัวเธอโกรธแค่ไหนที่ไม่บอกความจริงตอนนี้เมื่อได้คำตอบหญิงสาวทำหน้าผิดหวังพรุ่งนี้ผมจะไปเยี่ยมเผ่าสลอตซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลและรักษาอามนุษย์เผ่าอื่นๆหรือจะพูดว่าเป็นหมอก็ได้คุณจะไปด้วยไหมเขาเอ่ยชวนไปค่ะเผื่อจะช่วยอะไรได้เธอตอบตกลงโดยไม่ต้องคิด เพราะอยากทำประโยชน์บ้างเคมันมองริมฝีปากอวบอิม่มดวงตาสีฟ้าเปลี่ยนไปด้วยความรักและความปรารถนาแม้วันข้างหน้าฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ใส่ใจขอเพียงแค่เวลานี้เท่านั้นเวลาที่เขาและเธอได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเคมันมองริมฝีปากอวบอิม่ม และเข้าครอบครองตามที่หัวใจเรียกร้องเขาตักตวงความหวานล้ำจากเธอเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของเขาและเธอเอาไว้ในหัวใจให้ได้มากที่สุดก่อนจะอุ้มเธอเข้าไปในห้องนอนและพาเธอท่องเที่ยวไปในดินแดนสเสน่หาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเธออ่อนแรงเขาก็ปลอบขวัญด้วยการใช้วงแขนแข็งแรงโอบกอดเธอให้คลายหนาว จนกระทั่งเธอหลับไหลด้วยความอ่อนล้ารอบหอคอยแห่งชีวิตหน่วยอารักขาเดินตรวจตราตลอดเวลาความเงียบของราตรีคืนนี้มีเพียงแสงดาวนับล้านดวงส่องวิบบับอยู่บนท้องฟ้าเพราะเป็นคืนเดือนดับยิ่งทำให้การดูแลต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะพลังความชั่วร้ายจะเพิ่มพูนกว่าทุกวัน คาร์ลอสกับลูกน้องฝีมือดีสิคนเงยหน้ามองหอคอยเพื่อรอโอกาสบุกเข้าไปเป้าหมายคือนาฬิกาชีวิตของบุตรสาวเมื่อได้เวลาเปลี่ยนเวรอารักขาคาร์ลอสแยะยิ้มและให้สัญญาณลูกน้องทั้งหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนหน่วยอารักขาเข้ามาผลัดเปลี่ยนเวรไม่ทันสังเกตเห็นสุดท้าย คาร์ลสและลูกน้องก็ขึ้นมาถึงหอคอยที่เก็บนาฬิกาชีวิตของอวตารคาร์ลส์แยะยิ้มให้สัญญาณลูกน้องเปิดประตูแต่แสงสีน้ำเงินก็พุ่งตรงมาหาทำให้กระโดดลอยตัวห่างออกมาทรงตัวกลางอากาศเคมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอ็มดีเคมันคาร์ลสมองคนทั้งคู่อย่างโกรธแค้น ยิ่งกับ MD แล้วคาร์ลอสยิ่งอยากเอาคืนเพราะเคยมีปัญหากันมาก่อนทำไมไม่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามวงล้อชีวิตค e าร์ลอสเคมันเอ่ยถามคาร์ลอสแยยะยิ้มดวงตาสีเขียวเวลานี้เข้มขึ้นวงล้อชีวิตที่เจ้าเป็นคนกำหนดน่ะหรอข้าไม่ต้องการชีวิตอวตารต้องการความเป็นอมาตะเท่านั้น คาร์ลอสบอกอย่างเจ็บแค้นไม่มีสสารไหนจีรังหรอกนะคาร์ลอสทุกชีวิตต้องมีดับสลายหากเผ่าพันธุ์ของเจ้าต้องการปกครองตัวเองข้าก็ยินดีแต่นาฬิกาชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เจ้าหรือใครก็ฝืนมันไม่ได้เอ็มดีตวาดลั่นคาร์ลอสกำหมัดแน่นด้วยความโมโหข้านี่แหละจะทำให้เจ้าเห็น เอสิ้นเสียงคาร์ลอสและลูกน้องก็พุ่งตรงไปต่อสู้กับเคมันและเอดีอย่างดุเดือดแสงพลังจากทั้งสองฝ่ายวูบวาบสลับกันหน่วยอารักขาก็จัดการกับคนของคาร์ลอสจนสลายไปเกือบหมดคาร์ลอสรู้ว่าเป็นรองก็น่าเครียดและในที่สุดคาร์ลอสก็พลาดท่าถูกพลังสีน้ำเงินของเคมัน กระแทกร่างร่วงลงพื้นเลือดสีเขียวคล้ำไหลออกมาจากปากจนต้องเช็ดออกลูกน้องสองคนที่เหลือเข้าไปประคองเคมันและเอมดีโรยตัวลงมายืนกับพื้นมีหน่วยอารักขายืนสนับสนุนอยู่ด้านหลังแกไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการคาร์ลอสอย่าพยายามไม่เช่นนั้นชีวิตของเจ้าจะดับก่อนอายุไข เอบอกอย่างดุดันในขณะที่เคมันมองอย่างเมตตาแม้ชีวิตข้าจะดับสลายแต่อวตารเผ่าพันธุ์อื่นก็ไม่มีวันยอมพวกเขาจะไม่ยอมหยุดแน่นอนจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการคาร์ลอสประกาศกร้าวเอมดี MD ขบกรามแน่นขยับจะไปจัดการคาร์ลอสแต่เคมันจับมือเอาไว้ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไป แต่ถ้าทำผิดอีกครั้งลมหายใจของเจ้าก็สิ้นสุดลงเช่นกันเสียงเคมันเหมือนประกาศสิทธ์คาลอสเงยหน้ามองหอคอยอย่างเสียดายที่พลาดแต่ไม่อาจดื้อดึงจึงลดสายตาศบกับเคมันและเอ็มดีอย่างเครียดแค้นพวกเราถอย สิ้นเสียงคาร์ลอสกับลูกน้องก็เดินหายไปในความมืดของราตรีเอ็มดีขัดใจกับวิธีของพี่ชายแต่ทำอะไรไม่ได้แม้จะรู้ว่าวิธีการของพี่ชายเป็นวิธีของผู้นำแต่สำหรับเขาผู้ซึ่งได้ฉายาเทพเถื่อนคือคนผิดและคิดไม่ซื่อมีโทษสถานเดียวคือหยุดหายใจ เมื่อทำหน้าที่ปกป้องหอคอยสำเร็จเคมันก็กลับไปที่ประสาทเพื่อจะดูแลหัวใจความเคร่งเครียดเมื่อสักครู่ถูกแทนที่ด้วยพลังของความรักทำให้ความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้มาลายหายไปทันทีตอนที่หเคมันพาขวัญมณีไปสถานพยาบาลที่ใช้รักษาอวตารทั่วไป เมื่อเทพแห่งการเวลาและราณีมาถึงโรงพยาบาลอาวตารที่ทำหน้าที่รักษาหรือแพทย์กับเจ้าหน้าที่ก็ออกมาต้อนรับขวัญมณีไม่คุ้นเคยกับภาพผู้คนที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่หน้าตาแตกต่างบางคนมีหูตั้งยาวเสมอสีสาสีผิวมีทั้งสีม่วงและสีเขียวบางคนก็มีสีผิวเหมือนคนทั่วไป แต่แม้ภาพตรงหน้าจะทำให้กลัวนิดนิดแต่ใบหน้างามยังคงเจือไปด้วยรอยยิ้มแววตาจริงใจที่แสดงออกมาส่งผ่านไปให้จนคนพบเห็นสัมผัสได้เคมันกลุ่มมือบางเดินไปตามพรมสีน้ำเงินแล้วพามาหยุดตรงหน้าอาวตารชาราสวมแว่นสายตานายแพทย์แฟรง์แพทย์ที่ดูแลที่นี่เคมันแนะนำ ขวัญมณียื่นมือไปสัมผัสพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรจากนั้นเธอก็ยิ้มให้คนอื่นๆที่นี่เหมือนโรงพยาบาลชั้นนำเลยนะคะเธอชื่นชมจากใจจริงนายแพทย์แปลงกุมมือข้างหน้าและก้มหัวรับอย่างยินดีเป็นเพราะเมตตาของเทพแห่งการเวลาขอรับราณี เพราะท่านเห็นถึงความสำคัญของทุกชีวิตแม้จะคนละเผ่าพันธุ์แฟรง์บอกพลางมองเคมันทำให้ขวัญมณีเห็นอีกมุมของเขาทุกชีวิตมีค่าเสมอแฟรงเคมันบอกอย่างเมตตาทุกคนก้มหัวให้แล้วแยกย้ายกันไปทำงานแฟรงคพาทั้งสองไปที่ห้องรับรองแต่ไปไม่ถึงสามเก้า เสียงเอะอะก็ดังขึ้นหน้าประตูทางเข้าทำให้ต้องหันไปมองแค่อย่าเป็นอะไรนะแม่ใจจะขาดแล้วหมอช่วยแค่ด้วยโดโรธีพรรยาของคาลอสร้องเรียกคนรักษาตั้งแต่ประตูทางเข้าเมื่อเห็นเคมันก็ตกตะลึงเพราะกลัวว่าจะมาเอาชีวิตบุตรสาวหัวใจของคนเป็นแม่ถูกบีบคั้น จนต้องสุดลงกับพื้นตรงหน้าเคมันได้โปรดอย่าพรากลูกไปจากฉันเลยนะคะได้โปรดโดโรธีแนมหน้าผากกับพื้นเคมันก้มมองอย่างเข้าใจขวัญมณนีมองร่างซูบผอมที่เจ้าหน้าที่อุ้มมาก็รีบเข้าไปจับชีพจรทั้งๆที่ไม่รู้ระบบภายในของอวตาร แต่เธอเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะต้องมีจุดที่เหมือนกันเพื่อบอกการมีชีวิตชีพจรเต้นอ่อนมากพาไปที่ห้องฉุกเฉินเร็วค่ะเธอบอกหน่าเครียดพลางวิ่งตามโดยไม่ได้หันกลับมามองเคมันเพราะเธอไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าหน้าที่วางร่างแคร์ลงบนเตียงโดโรธีไม่เคยเห็นขวัญมณีก็วิ่งตามไป พราะกลัวลูกเป็นอันตรายแต่เคมันห้ามเอาไว้ไม่ต้องห่วงขอให้ไว้ใจเธอโดโรธีเธอเป็นมนุษย์โดโรธีบอกอย่างกังวลเคมันพยักหน้าขึ้นลงขณะมองประตูห้องฉุกเฉินหัวใจของคนเป็นแม่แทบสลายและภาวนาให้ลูกปลอดภยัยแค่จะหายและจะอยู่กับเธออีกนานไม่ต้องกังวล เคมันเปรยขณะหันไปมองโดโรธีเมื่อได้ยินสิ่งที่ออกมาจากปากคนที่กลุ่มชีวิตอวตาลเอาไว้ก็นิ่งงันอย่างไม่เชื่อใจท่านจะช่วยแคร์ใช่ไหมโดโรธีบอกอย่างมีความหวังเคมันยิ้มน้อยๆอย่างเมตตาขยับไปมองเธอทั้งตัวโดโรธีเห็นความเมตตาส่งผ่านมาให้ก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น ข้ามีหน้าที่ดูแลนาฬิกาชีวิตของพวกเจ้าแต่ไม่มีหน้าที่เอาชีวิตใครแม้แต่แคร์ทุกคนมีเวลาของตัวเองเจ้าไม่ต้องกังวลแต่ถ้าใครทำผิดก็ต้องรับโทษตามความผิดที่กระทำนั้นคาร์ลอสทำไปเพียงเพราะต้องการดูแลเผ่าพันธุ์ด้วยตัวเองไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครเธอแก้ต่างให้สามี เคมันสัมผัสความดีในตัวของคาร์ลอสอยู่บ้างแต่การเป็นผู้นำนั้นสำคัญต้องเมตตาในขณะที่คาร์ลอสยังคงมุ่งเพียงเพราะต้องการปกครองกลุ่มคนของตนการกระทำสอถึงเจตนานะโดโรธีเคมันพูดเพียงเท่านั้นก็ต้องหยุดเมื่อประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกโดโรธีถลาไปหาหมอแฟรงอย่างร้อนใจ ลูกข้าเป็นยังไงบ้างแค่ปลอดภัยแล้วโดโรธีจะหายเป็นปกติเพราะเส้นเลือดที่ตีบตันราณีขวัญมณีแก้ไขให้แล้วรอแค่แผลหายร่างกายของแคจะดีขึ้นและจะกลับมาแข็งแรงเช่นเดิมนายแพทย์แฟรงค์บอกพลางหันไปมองขวัญมณีโดโรธีรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วคนที่ช่วยบุตรสาวคือราณีแห่งการเวลา ก็อึ้งไปลูกสาวคุณปลอดภัยแล้วนะคะแต่ต้องอยู่ที่นี่หลายวันนะคะเธอยิ้มหวานแล้วจับมือโดโรธีมาบีบให้กำลังใจความเมตตาและความปราณีที่ส่งผ่านมาทางสายตาทำให้โดโรธีพูดไม่ออกซุดตัวลงนั่งคุกเข่ากับพื้นเตรียมจะโน้มตัวลงไปแนบหน้าผากกับพื้นขวัญมณีตกใจรีบประคองให้ลุกขึ้น อยาค่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นขอบคุณราณีขอบคุณเหลือเกินโดโรธีบอกอย่างยินดีขวัญมณียิ้มแล้วปล่อยให้เข้าไปดูแลบุตรสาวเคมันซับไรเหงื่อข้างแก้มให้หญิงสาวด้วยประกายตาอ่อนโยนทำให้คนที่ยืนอยู่แถวนั้นรู้เลยว่าประมุขแห่งการเวลารักราณีมากแค่ไหนเมื่อการช่วยชีวิตเป็นไปได้ด้วยดี เคมันก็ไปตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆในขณะที่ขวัญมณีขอไปศึกษาสรีระองค์รวมของร่างกายอวตารเผ่าพันธุ์ต่างๆโดยมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญคอยแนะนําเพื่อจะช่วยงานในวันข้างหน้าเคมันใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเย็นก็พาขวัญมณีกลับบ้านนายแพทย์แฟรงค์เดินมาส่งที่ประตูหน้า หน่วยอารักขายืนรออยู่ด้านนอกดูหนาตากว่าทุกครั้งนำโดยเอมดีที่ยืนรออยู่ด้านหน้าแถวหน่วยอารักขาเคมั K Q, ขนขมวดคิ้วขณะมองน้องชายนายแพทย์แฟรง์ก้มศีรษะให้แล้วกลับเข้าไปว่างหรือไงถึงมาอารักขาฉันด้วยตัวเองเคมั K am, นถามขณะกุมมือขวัญมณีหญิงสาวยิ้มทักทายเอ็มดี ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนที่เพิ่มแรงบีบที่มือเล็กเพื่อบอกให้รู้ว่าเริ่มขัดใจแล้วดูเธอคุณหมอท่านเทพชอบประชดน้องชายอย่างฉันเป็นประจำแบบนี้สมควรเปลี่ยนใจไหมเอดี MD, น็อกพี่ชายด้วยหมัดเด็ดทำให้ขวัญมณีปล่อยคิกออกมาไม่เปลี่ยนค่ะเธอยืนยันเพื่อให้หน้าตึงๆคลายลง ใบหน้างามแนบกับต้นแขนแกร่งอย่างเอาใจเพื่อยืนยันความรู้สึกตัวเองพอดีกับเสียงเรียกของพยาบาลดังมาจากด้านหลังราณีช่วยด้วยค่ะเด็กอาการสุดลงนางพยาบาลร้องเรียกอย่างร้อนใจขวัญมณีตกใจขมวดคิ้วเข้าหากันอย่างแปลกใจก่อนจะออกมาเธอไปตรวจอาการเด็กแล้วไม่เห็นมีอาการน่าห่วงนี่นา ฉันเพิ่งไปตรวจแกนะคะทำไมอาการซุดอีกเธอถามหน้าเครียดแล้วขยับกลับเข้าไปแต่เคมันยึดมือเอาไว้ขณะมองนางพยาบาลฉันขอไปดูเด็กก่อนนะคะเผื่อช่วยอะไรได้ขวัญมณีบิดข้อมือออกแล้วกลับเข้าไปโดยมีพยาบาลเดินแกมวิ่งพาไปเคมันและเอ็มดีรีบตามเข้าไปอย่างเป็นห่วง ขวัญมณีเดินแกมวิ่งไปตามทางเดินกว้างความกังวลเรื่องอาการเด็กทำให้ไม่ทันสังเกตเห็นสายตาแข็งกร้าวของพยาบาลที่วิ่งไปตามพอจะเลี้ยวไปที่ห้องพักฟื้นพยาบาลก็หยิบอาวุธออกมาจี้ที่สีข้างของคุณหมอสาวคุณทำอะไรปล่อยค่ะเด็กกำลังอยู่ในอันตรายนะแขไม่เป็นไรเดินไปพยาบาลสั่งในตาแข็งกร้าว คาร์ลสและลูกน้องอีกหคนปรากฏตัวและจับตัวขวัญมณีไปด้านหลังโรงพยาบาลเคมันกับเอ็มดีเห็นหลังไวัยก็น่าเครียดใช้พลังหายตัวไปขวางทางเอาไว้ปล่อยเธอคาร์ลสเคมันตวาดลัน่นดวงตาคมจ้องมองศัตรูแดงกำพอลดสายตาลงมาสบตาคมโตของราณีสุดที่รักก็อ่อนโยน ขวัญมณีน้ำตาซึมดิ้นไปมาเพื่อให้หลุดจากพันธนาการนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะมีโอกาสหายใจคาร์ลอสเอ็มดีบอกเสียงเฮี้ยมสมฉายาเทพเถื่อนคาร์ลอสแยะย,ยิ้มล็อกคอขวัญมณีและใช้ร่างเธอเป็นเกราะกำบังกายแกกับพี่ชายต่างหากที่จะหมดโอกาสแก้ตัวแต่ก่อนสลายไปอย่าลืมสารภาพความผิดกับเธอละ ว่าทำอะไรกับพ่อเธอไว้เคมันคารลอสลากเสียงช้าๆทำให้ขวัญมานีตัวแข็งทื่อมองเคมันอย่างใกล้รู้พ่อเธอพึมพำรรขณะศบตาคมเคมันเห็นสายตาคมโตเต็มไปด้วยคำถามและต้องการคำตอบก็น่าเครียดแม้จะเตรียมคำตอบให้เธอไว้แล้วถึงเวลาต้องตอบจริงๆก็คิดหนัก เกิดอะไรขึ้นกับพ่อคะเคมันพ่อฉันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกคุณด้วยหรอเธอถามเมื่อเขาไม่ยอมบอกอะไรเคมันเห็นสายตาตัดเพ้อของเธอก็เริ่มไม่สบายใจ <c oughs> ถึงกับพูดไม่ออกเลยหรอเคมันข้าจะบอกให้ก็ได้นายแพทย์โจเซฟถูกเอ็มดีกับเคมันทำร้ายจนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ที่ไหนสักแห่งในปราสาททอส นี่อย่าบอกนะวาราณีไม่รู้คาร์ลอสยิ้มอย่างสะใจเมื่อเห็นความเจ็บปวดของศัตรูขวัญมณีหน้าซีดเผือดมองเคมันและเอ็มดีด้วยความคาดไม่ถึงไม่ใช่เคมันไม่ได้ทำร้ายพ่อเธอวันนั้นฉันต่อสู้กับพวกอวตารที่ทำผิดกฎพอดีกับพ่อของเธอกลับจากรักษาชาวบ้านมาประสบเหตุเลยถูกลูกหลง ฉันเสียใจถ้าจะโกรธเธอควรโกรธฉันเอ็มดีบอกพลางหันไปมองพี่ชายที่ยืนหน้าเครียดอยู่ข้างตัวทำไมไม่บอกฉันคะทำไมปิดบังฉันเธอถามอย่างเจ็บปวดเคมันขบกรามแน่นอย่างเจ็บปวดไม่แพ้กันคาลอสหัวเราะร่วนเพราะตระกูลทอสต้องการปกปิดความผิดของตัวเองนะสิถ้าพวกมันไม่ผิด มีหรือจะพากันไปดูแลเธอข้าพูดถูกไหมเคมันคาร์ลอสยิ้มเยาะเคมันเห็นความเจ็บปวดในสายตารานีอันเป็นที่รักก็ยิ่งน่าเครียดหุบปากซะคาร์ลอสปล่อยเธอซะก่อนที่แกจะไม่มีโอกาสอยู่กับลูกเมียของแกคราวนี้เคมันตวาดลั่นอย่างโหดเหี้ยมเพราะให้เวลาคาร์ลอสมามากพอแล้ว หมดเวลาของคนชั่วที่ไม่คิดจะปรับตัวแล้วแกตั้งหากที่ต้องแหลกสลายถ้าแกไม่ยอมแลกนาฬิกาชีวิตของเผ่าพันค่าราณีของแกไม่รอดแน่คาลอสต่อรองเอมดีขบกรามแน่นอย่างโกรธแค้นในขณะที่เอมดีหาจังหวะจัดการกับศัตรูแต่ก่อนที่เรื่องจะเลวร้ายไปกว่าเดิมโดโรธีก็วิ่งผลประตูออกมา คาร์ลสอย่าทำร้ายราณีโดโรธี Dorothy, วิ่งมายืนระหว่างคาร์ลสและเคมันคาร์ลสเห็นภรรยาอยู่ที่นี่ก็ตกใจหลีกไปโดโรธี Dorothy. ข้ากำลังจะทำให้แคร์อยู่กับเราตลอดไปคาร์ลสมองภรรยาแต่โดโรธีไม่ยอมขยับมองหน้าคนที่ช่วยชีวิตลูกอย่างสงสารลูกอยู่กับเราแล้วแคร์ไม่เป็นไร เพราะราณีช่วยเอาไว้หยุดเทนัคาร์ลสกลับบ้านของเราไปอยู่ในที่ของเราโดโรธีวิงวอนคาร์ลสถึงกับอึ้องเพราะมาไกลเกินกว่าจะหยุดแล้วยังไงก็ต้องไปต่อให้สุดทางอภัยให้ข้าด้วยโดโรธีข้ารักเจ้ารักลูกของเราแต่ข้าถอยไม่ได้เช่นกันคาร์ลสรู้ความผิดของตัวเอง จึงไม่คิดจะหยุดทำในสิ่งที่ผิดระหว่างที่การเจรจาดำเนินไปเรื่อยๆแรงกดที่ลำคอก็คลายออกขวัญมณีสบสายตาของเคมันเขารู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรก็สายหน้าห้ามนิดๆยา <Yeah. S 1> เคมันห้ามแต่ก็สายไปแล้วขวัญมณีเลือกที่จะใช้สอกกระทุงเข้าท้องของคาลอส มือที่ล็อกคอตกลงคุณหมอสาววิ่งไปชนโดโรธีจนเซพ้นรัศมีการต่อสู้เคมันใจหายวา่าเมื่อคาร์ลสชักอาวุธเลเซอร์ออกมายิงใส่ขวัญระวังเคมันลืมหายใจกระโดดไปคว้าตัวเธอเข้ามากอดแล้วซัดลำแสงใส่ร่างคาร์ลสเป็นเวลาเดียวกับคาร์ลสยิงมาที่ร่างเคมัน ขวัญมณีเห็นปลายอาวุธเล็งมาทางคนรักก็ไม่เสียเวลาคิดรวบรวมแรงทั้งหมดกอดร่างสูงแล้วพลิกเขาหลบเคมันตกใจพยายามเกรงตัวแต่ก็ช้าไปแล้วร่างในวงแขนสะดุ้งเฮือกพร้อมกับคาร์ลอสท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนขวัญมณีเคมันเรียกเธอเสียงดังลั่นหัวใจหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีนั้น ร่างบอบบางเงยหน้าขึ้นมองเขาริมฝีปากอวบอิ่มขยับแต่ทำไม่ได้เอดี MD, ยิงร่างคารลอสอีกครั้งจนล้มลงไปกองที่พื้นโดโรธีตาเบิกกว้างเข้าไปกอดสามีอย่างตกใจจากนั้นหน่วยอารักขาก็จัดการคนของคารลอสแหลกสลายไปทั้งหมดขวันอย่าเป็นอะไรนะเคมันจะอุ้มเธอเข้าไปในโรงพยาบาล แต่หญิงสาวห้ามเสียงเบาหวิวดวงตาคู่งามปรือลงเรื่อยๆจนเคมันใจไม่ดีอย่าค่ะไม่มีประโยชน์เธอบอกเสียงเบาหวิวลมหายใจอ่อนลงเรื่อยๆมือบางยกขึ้นแนบกับแก้มสากระคายเคมันหัวใจสลายแล้วเวลานี้ผมขอโทษคนดีที่ปกป้องคุณไม่ได้ และขอโทษเรื่องหมอโจผมจะรักษาเขาให้ดีที่สุดเขาบอกเสียงสั่นนิดๆขวัญมณียิ้มน้อยอๆอ็มดีมานั่งลงข้างพี่ชายฉันขอโทษที่เป็นสาเหตุให้หมอโจบาดเจ็บเอ็มดีบอกอย่างใจไม่ดีสายตามองเลือดสีแดงสดไหลนองเต็มพื้นเธอคือหัวใจของพี่ชายหากขาดคนใดคนหนึ่งอีกคนจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไง ฉันรู้ว่าคุณไม่ตั้งใจเธอตอบเสียงขัดขาดหายหายแล้วสูดหายใจยาวเหยียดเพื่อต่อลมหายใจอีกสักนิดเคมันกอดเธอแนบอกส่งผ่านความรักไปให้เธอต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่าทิ้งผมนะขวัญได้โปรดเขาร้องขอพร้อมกับน้ำตาซึมออกมาเป็นครั้งแรกขวัญมณียิ้มพยายามปลือตาขึ้นมอง แต่ภาพเริ่มเบลอและเริ่มมืดลงเรื่อยๆฉันรักคุณผมก็รักคุณเขาบอกลางเช็ดน้ำตาออกให้อย่างเบามือขวัญมณียิ้มน้อยๆแนบใบหน้ากับอกอุ่นอกที่ให้เธอซุกซพบในยามค่ำคืนจากนี้ไปเธอคงไม่มีโอกาสอีกแล้วฉันอยากเจอพ่อ เธอขอเสียงเบาวิวไม่ต้องรอให้เธอบอกซ้ำเคมันอุ้มร่างบอบ,บางแนบอกแล้วพาหายไปเอ็มดีก็ตามไปอย่างกังวลเคมันกับขวัญมณีมาปรากฏตัวที่ห้องปลอดเชื้อคนยืนอารักขาลดตัวลงนั่งคุกเข่าประตูเลื่อนออกและภาพที่เห็นคือคนที่หลับอยู่นานยืนรอยอยู่ข้างเตียงเคมันมองด้วยความประหลาดใจ นายแพทย์โจเซฟมองร่างบุตรสาวด้วยสีหน้ากังวลเคมันวางร่างงามบนเตียงและไม่ยอมห่างไปไหนกุมมือเธออยู่อย่างนั้นพ่อคะเธอมองบิดาอย่างยินดีหมอโจเซฟยิ้มให้บุตรสาวแล้วจุบหน้าผากเบาๆขวัญมณียิ้มทั้งน้ำตาในขณะที่ลมหายใจอ่อนลงหมอโจเซฟรีบใช้เครื่องช่วยหายใจกับบุตรสาว เพื่อให้มีแรงฮึดสู้และถอยไปยืนข้างเอมดีและไฮด้าที่เพิ่งมาถึงเคมันประคองศรีรษะเธอขึ้นมาแนบอกเหตุการณ์สูญเสียในอดีตวันนี้ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งเพียงครั้งเดียวพระเจ้ายัางลงโทษเขาไม่พอหรืออย่างไรทำไมถึงทำแบบนี้ขวัญเพราะชีวิตของคุณมีความหมายกับอีกหลายชีวิต พูดจบเธอก็หยุดเพราะเหนื่อยเกินกว่าจะฝืนต่อเคมันแนบแก้มกับสีสะราณีสุดที่รักพระเจ้าอย่าพรากมณีเม็ดงามนี้ไปจากข้าเลยได้โปรดเธอเคมันจูบมือนุ่มๆหญิงสาวหลับตาลงเพื่อซึมซับความอบอุ่นของวงแขนเข้าไปในหัวใจเวลาของฉันคงใกล้หมดแล้วอย่าเสียใจ คุณต้องอยู่ให้ได้ในวันที่ไม่มีฉันแต่ฉันไม่ไปไหนจะอยู่ในใจคุณตลอดไปเธอพยายามเปล่งเสียงแต่เบาหวิวเต็มทีเคมันน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายหัวใจแกร่งเวลานี้แหลกสลายไปพร้อมๆกับลมหายใจเธอที่รวยรินลงทุกขณะไม่ผมไม่ยอมให้คุณเป็นอะไร เคมันบอกอย่างมุ่งมั่นพลางมองเอดีคนถูกมองมองตอบไม่นานก็เย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อรับรู้ความคิดของพี่ชายอย่าทำให้การช่วยชีวิตของเธอสูญเปล่าเคมันเอ็มดีพึมพำเพื่อเตือนสติเคมันรู้ว่าหัวใจของตัวเองก็ใกล้สิ้นสุดเช่นกันนายลืมกฎเกณฑ์ของเทพการเวลาไปแล้วหรือไงหากเทพคนปัจจุบัน ไม่มีทายาทสืบสกุลหากยินดีสละตำแหน่งก่อนเวลาก็สามารถทำได้ไม่ฉันไม่ยอมให้นายกับราณีเป็นอะไรเด็ดขาดพูดจบเอ็มดีก็ผลุนผลันออกจากห้องเพื่อไปขอให้ทุกคนลงความเห็นให้เทพใช้พลังรักษาชีวิตรานีแต่ไปไม่ถึง3าเก้าเคมันก็โอบกอดร่างขวัญมณีและสิ่งไม่คาดฝัน พลันเกิดขึ้นทําให้ทุกคนตกตะลึงเมื่อรังสีสีทองเปล่งประกายออกจากร่างคนทั้งสองและที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นคือม่านสีดําแห่งราตรีแปรเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างสวยัยเสียงสวดพระคำพีดังแว่วอยู่รอบตัวพระเจ้าพี่เคมันกับคุณขวัญผลจากวงล้อชีวิตแล้วพี่เอ็มดีไฮด้าบอกพี่ชายคนรองอย่างตื่นเต้นยินดี เอ็มดีมองแสงสีทองอย่างตื่นตาและยินดีกับพี่ชายนาทีต่อมาร่างของเคมันและขวัญมณีก็ปรากฏขึ้นด้วยชุดสีขาวบริสุทธิ์ดวงหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความสุขเอ็มดีพาทุกคนคุกเข่าลงเคมันและขวัญมณียิ้มให้กันและมองทุกคนอย่างเมตตารอบกายคนทั้งสองมีรังสีสีทองกระจายอยู่รอบตัว สีหน้าและแววตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขลุกขึ้นเถอะเคมันบอกเสียงอ่อนโยนเอ็มดีไฮด้าและโจเซฟพากันลุกขึ้นเคมันก้าวมายืนตรงหน้าน้องชายด้วยประกายตาอ่อนโยนเอ็มดีหน้าเครียดเมื่อรับรู้ถึงภาระหน้าที่ในวันข้างหน้าพี่ต้องไปแล้วจากนี้ทุกชีวิตต้องฝากนายดูแลแล้ว เคมันยิ้มให้น้องชายและน้องสาวเอ็มดีปฏิเสธตำแหน่งในใจแต่เวลานี้ไม่อยากทำให้บรรยากาศของความสุขเสียไปจึงเก็บเอาไว้ในใจเพราะไม่ยอมรับตำแหน่งนั้นแน่ๆเคมันรับรู้ความรู้สึกของน้องชายก็ยิ้มให้และเชื่อว่ายังไงเสียเอ็มดีต้องรับตำแหน่งอย่างเต็มใจแน่นอน ยินดีด้วยขอให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสุขเอมดีอวยพรเคมันมองขวัญมณีเธอก็เดินมาหาเคมันสอดมือประสานกับมือบางแล้วมองด้วยประกายตาแห่งรักพ่อขาขวัญต้องไปแล้วพ่อรักษาสุขภาพนะคะขวัญมณีบอกบีดาโจเซฟยิ้มพลางมองบุตรสาวอย่างยินดี จากนั้นเคมันก็กุมมือขวัญมณีลอยขึ้นจากพื้นลาก่อนทุกคนวงล้อชีวิตของข้ากับราณีสิ้นสุดลงแล้วขอให้ทุกคนโชคดีเคมันยกมือโบอกลาทุกคนก่อนจะหันมายิ้มให้ราณีคู่ชีวิตที่สิ้นอายุไขบนโลกมนุษย์พร้อมกันกับลิขิตแห่งการเวลาแห่งเทพของเคมันสิ้นสุดลงบ่งบอกให้รู้ว่า พระเจ้าได้ลิขิตให้ทั้งสองจะไม่พรากจากกันชั่วนิรันดร์ลาก่อนพี่ชายเอมดี MD และไฮด้าโบกมือลาจนกระทั่งเคมันและขวัญมณีหายไปในม่านสีทองจากนั้นความมืดของราตรีก็กลับมาดังเดิมแต่เพิ่มเติมคือว่าที่เทพแห่งการเวลาคนใหม่คิดหาทางออกให้ตัวเองพอจะหันไปปรึกษาน้องสาว คนที่หวังพึ่งก็สายหน้าและหายแวบไปซังงั้นให้ตายสิจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างวะเนี่ยเอมดี MD ถอนหายใจเมื่อความวาวุ่นในชีวิตเริ่มก่อตัวร่างสูงสงาเดินมาที่ระเบียงโล่งสายตาทอดมองกลุ่มดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่เป็นเพื่อนและเฝ้าถามตัวเองว่ามิติแห่งการเวลา จะเล่นตลกอะไรกับเขาบ้างก็ไม่รู้และเขาจะพบรักแท้อย่างพี่ชายหรือเปล่านั้นเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองเธอคนนั้นจะถือกำเนิดหรือยังก็ไม่มีใครรู้ได้แต่เชื่อเถอว่าพรมลิขิตและมิติแห่งการเวลาจะนำพาเขาและเธอเจอกันจนได้จบบริบูรณ์ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah.